โอเคมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่ YouTube เนาะวันนี้มาสะดึกเลยนึกว่าจะไม่ได้แล้วร้องตั้งหลายรอบสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาแล้วค่ะมาแล้ววันนี้มีคอนเทนต์อะไรดีสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนลองอยู่สองสามรอบมันไม่มาเอเดี๋ยวแล้วนะแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกทุกท่านนะคะที่ YouTube เนาะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะสำหรับช่องทัศนีบุญมากนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันเราจะมาคุยเรื่องดีๆกันเนาะทักทายทักทายสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนใครเข้ามาทักทายด้วยนะคะลองสตรีมสดเปิด 2-3 หนหน้าจอมืดตึ๊บสตรีมสดสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนใครเข้ามาแล้วทักทายด้วยนะคะเนาะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องทำยังไงไม่ให้ให้จิตใจเราเนี่ยไม่เหงาเนาะเราไม่เหงาเราจะทำยังไงดีจะทำให้เราไม่เหงานี่แหละเราต้องมีอะไรทําสวัสดีค่ะเพื่อนๆใครจะเข้ามาดูเนาะนี่ลองสตรีมสดดูน่าจะได้ทักทายวันหยุดเนาะทักทายวันหยุดเพราะว่าเราจะได้เข้ามาในช่วงวันหยุดเพราะว่าถ้าเป็นวันธรรมดาก็งานจะเยอะเนาะก็เลยลองมาไลฟ์ในวันหยุดดูโอเคสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆทุกๆท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องว่าเราจะทําชีวิตของเราให้ไม่เหงานี่เราจะทํายังไงดีเนาะอยู่อย่างไม่เหงาเราต้องมีอะไรให้ตัวเราเองถ้าเรารักตัวเองเนาะทำเพื่อตัวเองเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่เหงาใครเข้ามาแล้วมั่งเนี่ยทักทายวันหยุดค่ะทักทายวันหยุดสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องรอเพื่อนเพื่อนเข้ามาเดี๋ยวเราต้องไอ้นี่ไปเรียกเพื่อนเรามาก่อนใครเข้ามาแล้วทักทายเราจะมาคุยกันวันหยุดเนาะวันนี้เป็นการสตรีมวันที่สองของเราเนาะครั้งที่สองเพราะว่าสตรีมครั้งแรกไม่ผ่านเนาะแต่ว่าครั้งที่สองเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็สตรีมได้ประมาณชั่วโมงสวัสดีค่ะน้องเตยเมื่อกี้พี่ลองเข้าหน้ามืดเหมือนหน้าจอมืดไปสองหนแล้วก็เลยเข้าออกใหม่ดูเนาะก็จนมันได้อีกเครื่องนึงก็ไม่ได้ก็เลยมาลองอีกเครื่องนึงลองเข้าลองออกดูเนาะสวัสดีค่ะเนาะยินดีต้อนรับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของว่าเราจะทำยังไงให้เราเป็นคนที่ไม่เหงาเนาะไม่เหงาเราจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเราถ้าเรามีอะไรทำเนี่ยถ้าเรารักตัวเองเนาะเราบอกรักตัวเองบอกทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเราก็สามารถทำชีวิตของเราเนี่ยให้มีความสุขให้แบบมีอะไรทำอยู่ตลอดเราก็จะไม่เหงาเนาะเพราะเราบอกรักตัวเองเราขอบคุณตัวเองเราชวนตัวเองไปกินข้าวชวนตัวเองไปสวดมนต์ชวนตัวเองไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงพลยินดีต้อนรับค่ะวันนี้หนูมาดึกเลยเดี๋ยวลุงก็ขึ้นต่อลุงไลฟ์หรือยังคะขอบคุณหัวใจนะคะลุงพลบอกว่าสวัสดีครับ
เนาะวันนี้หนูมาสตรีมรู้สึกว่าจะครั้งที่สองเนาะหนูก็จะได้เฉพาะวันประมาณวันหยุดเนาะเพราะว่าวันธรรมดาหนูก็จะไปไลฟ์ที่ที่ในหน้าเพจเนาะหนูก็เลยวันหยุดมาตอนแรกว่าจะไลฟ์ประมาณ3 โมงปรากฏว่า3ไม่ได้เนาะก็เลยเอ๊ะลองมากลางคืนดูอะไรเงี้ยสักประมาณชั่วโมงเศษเนาะน้องเตยบอกว่าสวัสดีค่ะลุงนายพลน้องเตยคนน่ารักเนาะน้องเตยคนน่ารักก็สวัสดีนะคะทุกท่านเนาะสวัสดีค่ะสาวสุพรรณหันษาสวัสดีค่ะเนาะวันนี้ก็ยินดีที่รู้จักทุกท่านนะคะไลฟ์4 ทุ่มครับอ๋อได้ค่ะลุงพลอันนี้หนูกี่ทุ่มแล้วเนี่ยหนูอ๋อยังไม่ได้3 ทุ่มเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะลุงพลบอกไลฟ์4 ทุ่มเนาะเดี๋ยวหนูก็จะเป็นกำลังใจเนาะจริงๆหนูก็เข้าไปดูลุงบ่อยแล้วก็ได้ความรู้อะไรจากช่องลุงเยอะเหมือนกันเนาะลุงพลน้องเตยก็ส่งสติกเกอร์ลูกหัวใจมาให้นะคะแล้วลุงพลก็บอกว่าคุณเตยสวัสดีครับเนาะน้องเตยก็จะเป็นเพื่อนกันกับหนูนี่แหละก็เลยเป็นรู้จักกับช่องลุงพลเนาะก็ไปจากเนี้ยคุณพี่สาวสุพรรณหันษาบอกว่าส่งใจจากกรุงลอนดอนขอบคุณมากค่ะเนาะที่ลอนดอนน่าจะประมาณบ่ายกี่โมงแล้วเนาะเพราะว่าก็มีเพื่อนอยู่ที่อังกฤษหลายคนอยู่เหมือนกันเนาะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยเนาะวันนี้เราก็จะมาในหัวข้อเรื่องว่าเราจะทำยังไงไม่ให้ใจเราเหงาเราจะไม่มีวันเหงาเลยถ้าเราทำแบบนี้เนาะคือจริงๆเขาบอกว่าถ้าเราเป็นเพื่อนกับตัวเราเองแล้วเราก็จะสามารถที่จะพาตัวเราเองเนี่ยไปทำอะไรต่างๆนานาได้โดยที่แบบว่าเราไม่ต้องการกำลังใจจากใครนอกจากตัวเราเองเนาะถ้าเราทำตัวเราเองมีความสุขเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะไม่เหงามีงานทำอยู่ตลอดเนาะค่ะลุงนายพลบอกว่าสะดวกก็แวะมาครับนายพลเป็นกำลังใจให้ตลอดต้องขอบคุณนะคะพี่สาวสุพรรณหันษาบอกว่าทำยังไงให้แชทขึ้นหน้าจอแบบนี้อันนี้หนูสตรีมผ่านพริซึมไลท์ค่ะหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันมันขึ้นมาเองอะค่ะหนูก็บางทีหนูก็จะถ้าเป็นมองแบบว่าเป็นสติกเกอร์หนูต้องมันมาดูที่จอที่อีกเครื่องนึงเนาะถึงจะเห็นว่าเขาส่งลุงนายพลเนี่ยส่งหัวใจมาแล้วก็บอกว่าสะดวกก็แวะมาครับนายพลเป็นกำลังใจให้เสมอก็ขอบคุณนะคะลุงนายพลแล้วก็พี่สาวสุพรรณหันษาก็บอกว่าทำยังไงให้แชทขึ้นหน้าจออันนี้มันขึ้นเองค่ะแต่ว่าหนูไลฟ์ผ่านพิซซึมไลฟ์ที่แบบว่าอย่างตัวทัศนีเองเนี่ยยังไม่ได้ผ่านพันซับสไครต์แต่ว่าไปโหลดแอปพิซซึมไลฟ์มาแล้วก็มาไลฟ์เป็นไลฟ์วิดีโอได้ค่ะก็สวัสดีค่ะครูพี่เล็กพี่สาวหันษาบอกว่าอ๋อดีค่ะใช่ค่ะเขาจะขึ้นของเขาเองมันเป็นจริงๆลอง2 รอบ 3 รอบมันหน้าจอมันมืดแล้วลองเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกก็เอ๊ะจนกระทั่งมันได้เนาะสวัสดีนะคะพี่เล็กเพิ่งเข้าแชร์ได้ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้หนูด้วยนะคะพี่เล็กเนาะสาธุพันธ์บอกว่าเป็นกำลังใจให้กันค่ะขอบคุณนะคะกำลังใจจากคนอื่นก็ดีมากเลยนะคะเป็นเหมือนน้ำชโลมจิตใจเราเนาะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่พอเรามีกำลังใจแล้วเราก็จะสามารถที่จะทำอะไรต่างๆนานาได้เยอะมากยิ่งขึ้นเนาะแต่ว่ากำลังใจจากตัวเราเองก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคนนั้นคนนี้ให้กำลังใจเรามาแต่ตัวเราเองเนี่ยไม่ดึงตัวเราเองขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้เนาะถ้าเรามีกำลังใจจากคนนึงคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยไม่มีกำลังใจให้ตัวเราเองเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะทำงานอะไรต่างๆเนี่ยออกไปได้ดีเนาะขอบคุณมากเลยนะคะน้องเตยบอกว่าคุณสาวสุพรรณหันษาสวัสดีค่ะสาวสุพรรณหันษาก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณเตยพจีพรเนาะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านมากเลยนะคะที่แบบเข้ามาให้กำลังใจเนาะจริงๆแล้วตัวเองก็ว่าจะมาไลฟ์แค่ประมาณเสาร์อาทิตย์เนาะเพราะว่าถ้าวันธรรมดาเนี่ยคือจริงๆงานเต็มสตรีมเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาเหงาเลยมีงานทำตลอดอะไรเงี้ยเราแบบทำเพื่อตัวเราเองแล้วก็สิ่งที่เราทำอ่ะมันก็จะไปได้ครอบครัวได้เพื่อนได้ฝูงด้วยเนาะจริงค่ะแล้วช่วยกันผลักดันขอบคุณมากนะคะสาวสุพรรณเดี๋ยวก็จะเป็นไปเป็นเพื่อนกันเนาะเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนกันจะแคปหน้าจอไว้ว่ามีใครเข้ามามั่งทำเหมือนลุงพลเนี่ยใช้ปากกาเขียนว่ามีใครเข้ามามั่งเนาะหนูจะได้ไปตามหรือจะได้ไปติดตามกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะได้เป็นเพื่อนกันเนาะคือทุกๆคนอ่ะถามว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วแบบว่า
เราหนูอ่านคอมเมนต์ไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะคะแป๊บหนึ่งเนาะคอมเมนต์วิ่งไปเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งเป็นกำลังใจให้การน้องเตยบอกว่าสาวสุพรรณหันษาสวัสดีค่ะสาวสุพรรณหันษาก็สวัสดีคุณเตยพระจีพรนะคะสาวสุพรรณหันษาบอกว่าจริงค่ะเราต้องช่วยกันผลักดันกันไปเนาะจริงๆค่ะเพราะว่าจริงๆหนูก็เป็นคนทำ YouTube มือใหม่เนี่ยหนูก็ได้ความรู้จากช่องลุงนายพลนะคะลุงนายพลบอกว่าคุณเตยนายพลกำลังไปเยี่ยมหลายคลิปครับแล้วก็ส่งรูปหัวใจให้ด้วย1ดวงขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณแทนน้องเตยด้วยสาวสุพรรณหันษาบอกว่านุชเยี่ยมชมทุกบ้านขอบคุณค่ะคุณนุชพี่เล็กพิมพ์สิริบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเตยสวัสดีค่ะสาวสุพรรณเนาะสาวสุพรรณก็บอกว่าสวัสดีคุณพิมพ์สิริเนาะคุณพิมพ์สิริหรือว่าพี่เล็กเนี่ยพี่เล็กเขาจะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากพี่เล็กไม่ได้ทำช่อง YouTube แต่ว่ามาตามให้กำลังใจน้องๆแล้วก็หลายๆคนที่เป็นเพื่อนกันในนี้นะคะลุงพลก็บอกว่าคุณเตยไปปรากฏดูตัวช่องไลฟ์บ่อยๆนะครับเข้าไปแล้วทักพี่ๆเขาทุกคนเลยไม่รู้จักก็ทักไปเลยค่ะขอบคุณมากนะคะลุงพลส่งรูปหัวใจแล้วก็ให้แบบสติกเกอร์ยกนิ้วโป้งให้ด้วยนะคะสองสาวสุพรรณบอกว่ากลับไปทำงานต่อค่ะเปิดฟังแต่อาจจะไม่ได้ตอบขออภัยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสาวสุพรรณขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะโชคดีที่มีงานทำเนาะโชคดีมีเงินเข้าอะไรเงี้ยเนาะตลอดเลยขอบคุณนะคะสาวสุพรรณน้องเตยบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเห็นไหมน้องเตยเราต้องมีกำลังใจดีๆนะคะสวัสดีค่ะน้องคุณตาวอัมพรทีวีเนาะสวัสดียินดีต้อนรับค่ะคุณอัมพรทีวีหรือว่าครูเต่านี่ก็สวัสดีค่ะลุงพลเนาะบอกสวัสดีลุงพลด้วยแล้วก็ทุกอย่างเลยเนาะจริงๆเหมือนเพื่อนๆทุกคนในห้องใน YouTube เนี่ยก็เป็นแบบเป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะในช่องลุงพลเนี่ยมีคนดูเยอะมากเลยหนูก็ได้เข้าไปปรากฏเป็นบางครั้งเนาะลุงพลดูเลยนายพลดูเลยบอกว่าคลิปทำยาวๆเลยหน่อยครับสั้นไปคอมเมนต์ไม่เห็นไม่ทันเลยน้องเตยอ๋อค่ะน้องเตยเขาก็มือใหม่เหมือนหนูนี่แหละก็เพิ่งเข้ามากันเนาะน้องเตยบอกว่าขอบคุณมากครับลุงพลนะลุงพลก็ให้รูปหัวใจมาแล้วก็น้องเตยก็ให้รูปหัวใจลุงพลไปด้วยเนาะทั้งหัวใจทั้งสติกเกอร์เลยเนาะค่ะน้องเต่าไอ้คุณเต่าอัมพรทีวีก็บอกว่าสวัสดีค่ะน้องเตยน้องเตยก็บอกว่าสวัสดีคุณเต่าเนาะจริงๆก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่อยู่ในเพจ Facebook ค่ะลุงพลเนาะพวกหนูเป็นคล้ายๆเพื่อนกันแล้วก็เป็นเพื่อนกับลุงพลด้วยเนี่ยเขาตามมาจากหนูนี่แหละเพราะว่าหนูจะไปบอกว่าลุงพลมีเป็นช่องมีความรู้อะไรเงี้ยเพื่อนๆกันเลยเข้าไปดูลุงก็ได้ความรู้จากช่องลุงมาเยอะเพราะว่าเรื่องของการว่าเราจะไปทำยังไงเราจะไปเพิ่มเพื่อนยังไงเนาะเราจริงๆบางครั้งตัวเองก็ท้อเหมือนกันค่ะว่าเราจะทำไปมันจะได้หรออะไรเงี้ยจริงๆเหมือนกับเราเนี่ยไปคาดหวังเนาะว่าเราเมื่อไหร่จะได้อะไรเงี้ยถ้าเราไปคาดหวังอย่างนั้นเราจะไม่มีความสุขเนาะถ้าเราทำไปด้วยความสุขก็จะแบบทำให้เราทำไปด้วยแบบว่ามีกำลังใจดีแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวถึงเวลาก็จะมาเองเนาะครูพี่เล็กพิมพ์สิริบอกว่าสวัสดีค่ะครูเต่าแล้วก็สวัสดีค่ะลุงพลเนาะลุงนายพลบอกว่าคลิปน้องเตยดูแล้วดีแล้วแต่สั้นไปเรื่องอาหารไม่มีทางตันครับน้องเตยเยี่ยมครับขอบคุณค่ะขอบคุณแทนน้องเตยเนาะเดี๋ยวนะครูเต่าเดี๋ยวลุงพลน่ะเขาจะไลฟ์ประมาณ4 ทุ่มเนาะเดี๋ยวพี่ลุงพลขึ้นต่ออะไรเงี้ยครูเต่าบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้เข้าไปคุยกับลุงพลเลยพี่เล็กก็บอกว่าอาจจะไปติดตามลุงพลบ้างไปติดตามได้เลยค่ะพี่เล็กพิมพ์สิริเนาะเพราะว่าลุงพลนี่มีเพื่อนเข้าไปดูเยอะมากแต่ละไลฟ์ของลุงเนี่ยมีเพื่อนเยอะมากเนาะแล้วหนูก็ได้เข้าไปอยู่ในนั้นคือตอนนั้นหนูก็ไม่กล้าเข้าไปเรื่องไลฟ์ส่วนเลยหนูไม่กล้าเข้าไปเนาะแต่พอตอนหลังบอกว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเราก็จะมีเพื่อนจริงๆเราอยากไปให้กำลังใจลุงนี่แหละเห็นลุงลุงไลฟ์แต่ว่าในการไลฟ์ของลุงเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเรื่องของความรู้แอบแฝงอยู่เนาะเราก็ไปฟังลุงเขาพูดอะไรเงี้ยหนูก็เลยไปเล่าให้พวกคุณเต๋าอมพรพวกพี่เล็กหรือน้องเตยเงี้ยเขาก็จะตามไปเป็นเพื่อนลุงเนาะเพราะว่าเป็นเพื่อนๆกันค่ะเนี่ยแหละก็ต้องขอบคุณลุงพลมากเลยที่แบบว่าให้ความรู้กับพวกหนูเนาะเพราะว่าพวกหนูนี่ก็จะแบบจะเป็นเด็กใหม่กันค่ะไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยมีความรู้อะไรเรื่องเกี่ยวกับการทำ YouTube อะไรเงี้ยเนาะน้องเตยก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เล็กอะไรเงี้ยเนาะจริง
เราก็จะเจอกันบ่อยอยู่ในเรื่องของเพจ Facebook เนาะเราก็จะมีเรื่องของกำลังใจดีๆน่ะมาแบ่งปันอยู่ตลอดค่ะวันนี้เราก็จะเป็นเหตุผลเรื่องของการเราไม่เหงาใจเราควรทำยังไงเมื่อวันศุกร์นะก็ได้ไลฟ์แต่ไม่เป็นไลฟ์หน้าเพจเนาะก็เราเอาเรื่องแบบมีกำลังใจดีๆสำหรับตัวเราเองนี่แหละเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกคนเนาะจริงๆก็เป็นเรื่องราวของเรื่องของสุขภาพใจนี่แหละเนาะถ้าใจเราดีเราก็สามารถที่จะทำอะไรได้ดีทุกอย่างเช่นกันเนาะคุณต๋าอมพรบอกว่าขอบคุณความรู้ที่ลุงพลให้ทุกหลายใช่ค่ะใช่ค่ะเนาะลุงพลเนี่ยท่านมีความรู้เยอะแล้วก็พวกหนูเนี่ยเป็นเด็กๆเนาะก็เข้าไปดูช่องลุงนี่แหละหนูตอนแรกหนูว่าเข้าไปก่อนเลยหนูก็หุ้ยลุงเขาพูดดีนะหนูก็ไปเล่าเพราะว่าพวกหนูเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนาะหนูก็จะไปบอกว่าช่องลุงพลเนี่ยแกให้ความรู้ดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาดูกันเนาะสวัสดีลุงพลบอกว่าสวัสดีครับคุณอมพรว่างแวะมาครับสะดวกนะครับคิดถึงเสมอค่ะขอบคุณค่ะลุงขอบคุณแทนเพื่อนหนูด้วย น้องเตยบอกว่าไม่เหงาแล้วนะน้องเตยเราต้องรักตัวเองนะคะบอกรักตัวเองแล้วก็พยายามที่แบบเราทำดีกับตัวเราเองเราขอบคุณร่างกายตัวเราเองเราสามารถที่จะพาตัวเราเองเนี่ยไปที่ต่างๆเนาะอย่างน้อยเราก็อยู่กับตัวเองนี่แหละเราไม่มีเพื่อนแล้วก็อยู่กับตัวเราเองนี่แหละแล้วก็มีเพื่อนๆใน YouTube ใน Facebook เนาะที่แบบสามารถที่จะให้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าให้ความรักให้อะไรแต่พี่เชื่อเนาะว่าทุกๆคนในห้องนี้ในช่อง YouTube แล้วก็ในตามแพลตฟอร์มตาม Facebook เราเนี่ยก็มีแต่เพื่อนดีๆทั้งนั้นเนาะเขาก็เป็นคนดีน้องเตยบอกว่าขอบคุณมากๆค่ะเนาะเนี่ยเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยเนาะใครที่เศร้าอะไรเหงาหงอยมาช่องนี้นะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันช่องเด็กๆไม่เด็กแล้วนะอายุเยอะแล้วน้องเตยก็น่ารักค่ะน้องเตยเนาะครูเต่าเขาก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับให้ความรู้เรื่องของธรรมะเรื่องของจิตใจเหมือนคล้ายๆกันนี่แหละค่ะแต่ว่าช่องทัศนีเนี่ยก็จะเป็นถ้าช่องนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับมีไลฟ์สไตล์มีทำอาหารมีออกกำลังกายมีไปนู่นไปนี่บ้างอะไรเงี้ยเนาะแต่ส่วนแต่ก็จะหนักไปเรื่องของการทำอาหารทำกับข้าวอะไรเงี้ยครูเต่าบอกว่ามีตัวเองเป็นเพื่อนได้ใช่ค่ะใช่ตอนนี้พี่ไม่มีเวลาเหงาแล้วพี่งานเยอะอ๋อครูเต่าบอกยังเด็กกันอยู่ค่ะค่ะเนาะวันนี้มีลุงในโฮนมาเป็นเพื่อนเนี่ยดีใจมากเลยเพราะว่าช่วงที่หนูไลฟ์ตอนนั้นที่หนูไลฟ์ตอนนั้นลุงก็น่าจะติดไลฟ์อยู่เนาะเพราะว่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยลุงจะขึ้นหลายรอบเนาะหนูยังไม่ได้เข้าไปดูลุงเลยวันนี้หนูก็ยุ่งทั้งวันเลยเนาะเดี๋ยว4 ทุ่มเดี๋ยวถ้าลุงผลขึ้นน่ะเดี๋ยวจะไปให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจลุงเพราะว่าลุงค่ะน่าจะขึ้นยาวถึงประมาณ6 ทุ่มลุงเขาจะขึ้นอยู่ดึกอยู่เหมือนกันเนาะถ้าเราแบบบางคนเขาก็มีเวลาไลฟ์เขาก็ไลฟ์ทั้งวันเลยน้องเตยบอกว่าใช่ค่ะเด็กตลอดค่ะครูตองสบายใจสบายใจแล้วเนาะเราต้องใจเราจิตใจเราเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งสำคัญเนาะถ้าเกิดว่าใจเราดีใจเราเบาสบายผ่อนคลายเนี่ยทุกอย่างที่เราทำมันก็จะดีไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคือจริงๆก็เราก็สังเกตตัวเราเองเนาะหลายครั้งที่เราถ้าเรารู้สึกว่าเราหนักเราไม่ผ่อนคลายอ่ะลองสังเกตดูนะถ้าเกิดว่าเรื่องไหนที่เราทำอ่ะแล้วเราไปเหมือนกับเราไปคาดหวังว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วเราไปคาดหวังมากมันจะไม่เกิดเนาะแต่ถ้าเราลองทำแล้วเราปล่อยไปปล่อยไปเถอะแต่เราทำดีที่สุดแล้วมันจะเรื่องราวนั้นๆมันจะผ่อนคลายไปด้วยดีเนาะแล้วก็นั่นแหละมันต้องมีจิตเมตตามีกำลังใจให้ตัวเราเองนี่แหละแล้วทุกอย่างมันก็จะดีเองเนาะในลักษณะของว่าถ้าเราทำมาแล้วถ้าเราไปคาดหวังมากเกินไปเนี่ยคือสังเกตตัวเองถ้าคาดหวังมากไปนี่มันมักจะไม่ได้เนาะแต่อันไหนที่บางทีเราเฮ้ยไม่ได้คาดหวังเฮ้ยมันมาเฉยเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกันเนาะอะไรที่แบบว่ามันเบาๆมันสบายๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยทำอะไรได้ลื่นไหลดีมากเลยเนาะแล้วมันก็จะไม่มีวันเหงาเพราะเราทำมีความสุขอันไหนที่เราทำมีความสุขเนาะถ้าทำมีความสุขเราก็ทำให้มันเป็นเหมือนตัวตนของเราเนี่ยแหละเนาะมันก็จะทำให้เราทำงานนั้นๆน่ะได้แบบได้ดีอ่ะโดยที่แบบว่าเราไม่เหนื่อยวันไหนถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยแสดงว่างานนั้นน่ะมันไม่ใช่สำหรับเราเนาะแต่ว่าถ้า
ถ้าเราทำงานชิ้นไหนด้วยความรักงานชิ้นนั้นมันจะไม่เหมือนการทำงานมันจะเป็นเหมือนการที่แบบเราทำสิ่งที่เรารักมากกว่าเนาะมันก็จะเป็นน้องเตยบอกสบายสบายค่ะจุดเริ่มปล่อยสุดท้ายไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเนาะให้เข้าใจเนาะเข้าไปเข้าใจสิ่งที่เราทำเข้าใจผู้คนทั้งหลายนี่แหละบางทีทุกคนก็จะมีมุมของตัวเองเนาะบางคนก็อาจจะเป็นแบบนี้ถ้าเราเข้าใจเขาเราก็จะเห็นใจว่าเออทุกคนก็มีความทุกข์เหมือนกันหมดเนาะดังนั้นก็ขอให้ทุกคนแชร์ได้ค่ะแชร์ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นไลน์น้องเตยจะแชร์ก็ได้นะคะน้องเตยสวัสดีค่ะครูแซนดี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้พี่มาดึกเอ้ยแต่ว่ามีเพื่อนเยอะแค่มาดึก พอมาดึกนี้คือเพื่อนยังไม่นอนกันเนาะประมาณยังไม่3 ทุ่มเนี่ย3 ทุ่ม 14เนาะขอบคุณมากเลยค่ะครูแซนดี้เนาะแชร์ได้ค่ะน้องเตยวันนี้ถ้าเราก็แชร์ออกไปหน้าเพจไอ้หน้าเฟซเราหรือว่าในกลุ่มก็ได้ค่ะแต่ว่าเมื่อวันเสาร์ที่พี่ไลฟ์อ่ะเนาะก็จะประมาณว่าเสาร์ที่แล้วเนาะเสาร์ที่แล้วที่พี่ไปไลฟ์ที่ขอนแก่นปรากฏว่ามันไปติดลิขสิทธิ์พี่ก็เลยโดนห้ามแทบภาพแต่อันนี้มันไม่น่าจะมีปัญหาน้องเตยบอกว่าสวัสดีค่ะครูแซนดี้เนาะครูเต่าอัมพรทีวีก็บอกว่าสวัสดีค่ะครูแซนดี้เลิฟเลิฟสี่ขอบคุณค่ะอย่าลืมไปกดป้องให้หนูด้วยเด้อทุกคนนายพลบอกว่าอาบน้ำเตรียมตัวได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะลุงพลเดี๋ยวหนูจบไลฟ์แล้วหนูจะไปตามดูลุงนะคะเดี๋ยวหนูจะไปให้กำลังใจลุงด้วยเพราะลุงจะขึ้น4 ทุ่มเนาะครูเซนดี้บอกว่าสวัสดีค่ะครูเต่าครูพี่เล็กบอกว่าสวัสดีค่ะครูเซนดี้เนาะแล้วก็ครูเซนดี้บอกว่าสวัสดีค่ะครูพี่เตยครูน้องเตยครูแซนดี้บอกว่านายพลสวัสดีค่ะครูแซนดี้บอกว่าสวัสดีค่ะครูพี่เล็กเนาะวันนี้ก็มารับชมรับฟังอาจารย์พี่แนทบอกว่าอาจจะไหวไหมอะไรเงี้ยพ่อแบตเตอรี่จะหมด แบตต่ำ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเพราะไม่ได้ยินใส่หูฟังแล้วไม่ได้ยินเราเลยจะเรียกให้เอาแบตเตอรี่มาให้หน่อยจะให้เอาไอ้แบตไอ้ตัวเสียบชาร์จมาให้ไม่เป็นไรค่ะยังได้อยู่เนาะเหลือแบตอยู่กี่ขีดเหลืออยู่20ได้อยู่ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นกำลังใจเนาะวันนี้เราก็มีกำลังใจดีๆมาฝากค่ะเนาะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้เรามีความรักในสิ่งที่เราทำแล้วก็รักตัวเราเองแล้วก็ให้กำลังใจตัวเราเองเนาะพาตัวเราเองไปทำนู่นทำนี่แล้วเราก็จะไม่มีวันเหงาเห็นไหมอย่างที่พูดที่หน้าเพจเนาะเราไม่มีวันเหงาเลยเพราะว่าเรามีอะไรทำอยู่ตลอดเนาะแล้วเราก็ทำในสิ่งที่ดีๆเราให้ตัวเราเองเนี่ยเลือกเรื่องราวที่มันดีๆเนาะดังนั้นเราพอเราเลือกเรื่องราวที่ดีๆเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะอยู่กับตัวเราเองได้ตลอดนั่นเองเนาะไม่ว่าเราจะไปทำอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะพาตัวเราเองไปอยู่ในดินแดนบวกๆเสมอคุณแซนดี้ก็ส่งสติ๊กเกอร์ให้ขอบคุณมากนะคะอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์รูปกินน้ำขอบคุณน้องเตยบอกว่าขอบคุณค่ะลุงนายพลรอค่ะเนาะคุณแซนดี้บอกไม่มีเวลาเหงาใช่ค่ะไม่มีเวลาเหงาเลยเอ๊ะทำไงดีวะเราจะหาตัวเสียบชาร์จแบตพ่อปักเอาปักให้แม่หน่อยปักเสียบขอปักเสียบแบตจะหมดรักรักชอบสนุกสุขในทุกวันจริงค่ะคุณเซนดี้ผมไม่มีเวลาเหงาเสิร์ฟน้ำค่ะขอบคุณค่ะคุณเซนดี้เพิ่งจะคุยเองแป๊บนึงนะคะพี่เสียบไอ้นี่แบตเตอรี่กันแบตจะหมดเนาะใช้จนแบตจะหมดโอ้ยตัวเสียบอยู่ไหนเอ่ยเวลาเรามาไลฟ์เนี่ยบางทีเราต้องมาเช็คแบตเราด้วยเนาะไม่มีเวลาเหงาด้วยอีกคนขอบคุณใช่คุณเต่านี่ก็เก่งนะคะเก่งแต่ว่าพี่มันถ้าตาเราตัดต่อวิดีโอนี่มันกระจายนี่หน่อยเนาะต้องใช้เวลานิดนึงวันนี้แต่จริงๆหัวใจของการที่ทำ YouTube นี่ก็คือการทำวิดีโอนั่นเองค่ะการทำวิดีโอที่แบบว่า
วิดีโอที่มีประสิทธิภาพแต่บางทีวิดีโอบางอันที่เราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมียอดวิวเยอะได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าคือก็ไปหาข้อมูลหลายๆที่เหมือนกันว่าเออเราจะทำยังไงให้มียอดคนดูคนติดตามอะไรเงี้ยเนาะหลายๆคนก็บอกว่าให้เราลงคลิปวิดีโอลงไปเถอะเพราะว่าบางทีการที่คลิปปังเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการถูกหวยเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าใครสามารถที่จะมาไลฟ์สดได้ก็มาเก็บชั่วโมงได้ค่ะก็คือแต่ว่าเราก็ทำให้มันพอดีเนาะถ้าอะไรที่มันมากเกินไปเราก็อาจจะมันเหนื่อยเนาะมันอาจจะเหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็เอาให้มันพอดีให้มันพอดีกับเวลาของเรากับไลฟ์สไตล์กับครอบครัวกับการบริหารเวลาอะไรต่างๆเนาะถ้าเราทำมากเกินไปมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะไปหรือเปล่าอย่างตอนแรกตัวเองก็คิดว่าจะไลฟ์ทุกวันหรือเปล่านะแต่ว่าเราก็มาคิดดูอีกทีว่าไม่เป็นไรเราก็ไลฟ์แค่เสาร์อาทิตย์ก็ได้เนาะเพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์นี่เราก็ต้องไลฟ์อยู่ในเพจอยู่แล้วมันก็อาจจะนี่น้องเตยบอกว่าเข้าไปคุยด้วยค่ะยังไม่ได้ลองสักทีลองค่ะลองค่ะพี่น้องเตยลองเข้ามาคุยครูอมพรบอกว่าตัดต่อยังไม่คล่องใช้เวลาเยอะจริงๆพี่ก็ยังไม่คล่องค่ะพี่ก็ยังแบบว่าพอพี่ทำเดี๋ยวย้อนไปทำใหม่ละเพราะว่าเราเป็นคลิปทำอาหารไงคะบางทีเราถ่ายช็อตนี้เรามาต่อบางทีเราอาจจะพูดผิดเราก็จะต้องไปตัดช่วงที่เราพูดผิดอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแต่ในเพจที่ว่าเราไลฟ์สดเนี่ยพี่ก็จะอัพขึ้นมาเลยเนาะแต่ว่าของพี่มันถ้าไลฟ์ในเพจถ้าอีกช่องนึงมันก็จะมีเรื่องของการร้องเพลงสดเนาะร้องเพลงสดที่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นแบบว่าลักษณะของการร้องสดมันเป็นการ cover มันอาจจะไม่ผิดอะไรแต่พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคุยในไลฟ์สดสนุกมากค่ะน้องเตยจริงค่ะจริงค่ะคุยในไลฟ์สดสนุกมากบางทีไอ้เจ้าของไลฟ์เนี่ยจะดูไอ้นี่ไม่ทันเลยเนาะแต่ว่าการไลฟ์สดใน YouTube ก็แตกต่างกับในเพจเพราะว่าในเพจนี่อย่างเราพูดคอนเทนต์ใช่ไหมคะเราก็จะไม่มีเวลามาดูใครส่งคำถามอะไรหรือว่าใครสวัสดีใครอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้มาพูดอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าใน YouTube เนี่ยเราต้องอ่านคอมเมนต์เนาะอ่านคอมเมนต์มันเป็นกฎชุมชนกฎลักษณะของการปฏิสัมพันธ์อะไรเงี้ยของแต่ละแพลตฟอร์มนี่มันก็แตกต่างกันไปเนาะน้องเตยบอกว่าชอบตัดต่อค่ะแต่ไม่ขยันทำคลิปอ๋อเหรอคะน้องเตยถ้ามีเวลาเนาะต้องอัพคลิปลงนะคะถ้าอาทิตย์ละคลิป2คลิปก็ได้หรือถ้าไม่มีเวลาจริงก็อาทิตย์ละคลิปก็ได้นะคะถ้าเรามีงานประจำอยู่แล้วอันนี้มันเป็นแบบงานเสริมอะไรเงี้ยหนูก็ลองทำลงไปเนาะแล้วก็เห็นลุงบอกว่าเราไปตามเพื่อนไปเอาไปรับเพื่อนใหม่แล้วก็ไปตามเพื่อนเก่าด้วยอะไรเงี้ยก็อย่าไปลืมเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าก็ต้องหมั่นไปเยี่ยมทักทายเพื่อนใหม่ก็ต้องมีเพิ่มอะไรเงี้ยเนาะน้องเตยบอกว่าใช่ค่ะครูเต่าสนุกอ๋อครูเซนดี้บอกว่าทางนี้ยังไม่เลิกงานเลยค่ะครูเซนดี้กี่โมงแล้วคะเนี่ยที่อ๋อเมื่อกี้เห็นคุณสาวสุพรรณแกบอกอยู่ว่าประมาณกี่โมงเนาะแกเห็นพี่เขาบอกอยู่ว่าเขาก็จะไปทำงานเหมือนกันยังทำงานอยู่เนาะน่าจะประมาณบ่ายหรือเปล่าคะบ่ายสองบ่ายสามหรือยังเพราะตอนนั้นที่ว่าครูซันดี้เคยคุยกับครูซันดี้ตอนประมาณ4 ทุ่มบ่ายสามโมงเนาะบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงสวัสดีค่ะคนบ้านๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะอ๋อครูซันดี้บอกบ่ายสองสี่ยี่สิบอ๋อค่ะค่ะเนาะครูซินดี้ก็งานเยอะมากเลยเงินเข้าตลอดเลยค่ะยินดีด้วยนะคะน้องครูอมพรครูเต่าอมพรทีวีบอกว่าสวัสดีค่ะคนบ้านๆเนาะก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องทัศนีค่ะคนบ้านๆบอกว่าครูแสนดีเห็นไหมครูซินดี้ได้ชื่อใหม่เลยได้ชื่อครูแสนดีสวัสดีค่ะครูซินดี้บอกว่าสวัสดีค่ะคนบ้านๆน้องเตยบอกว่าตอนนี้รีดผ้าไปด้วยยินดีมากค่ะน้องเตยเนาะให้เราคิดดีทำดีพูดดีนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่เราความคิดของเรามันมีพลังเนาะความคิดเราสามารถคิดเรื่องดีก็ได้คิดเรื่องร้ายก็ได้เนาะถ้าเราคิดเรื่องดีหมวดดีๆก็จะเข้าไปในเขาเรียกว่าสมองของเราเนี่ยจ
ัวเชื่อมโยงเครือข่ายสมองเราเนี่ยก็จะไปในด้านดีแต่ถ้าวันไหนที่เราคิดลบเนี่ยไอ้สมองเขาเนี่ยเขาก็มีความชาญฉลาดในการจับเรื่องลบๆอ่ะไปขยายต่อทำให้เราเจอเรื่องราวอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าพลังจิตใต้สำนึกเนาะพลังกดแรงดึงดูดอะไรเงี้ยคนบ้านๆบอกว่าสวัสดีค่ะคุณน้ำพรสวัสดีค่ะเนาะคุณน้ำพรสวัสดีค่ะน้องเตยพัชจีพรก็บอกว่าสวัสดีค่ะคนบ้านๆคนบ้านๆก็บอกว่าคุณเตยสวัสดีค่ะเนาะเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันนะคะถ้าคนไหนยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันเนาะเราก็ไปตามเป็นเพื่อนกันนะคะจะได้มีเพื่อนเนาะจะได้แบบว่าเป็นเพื่อนกันแล้วจะได้มาให้กำลังใจนะกันนะคะพี่เล็กพิมสิริบอกว่าสวัสดีค่ะคนบ้านๆเนาะพี่เล็กเนี่ยก็ยังไม่ได้มีช่องแต่ว่าเอ้ยพี่เล็กยังไม่ได้ทำคลิปลงไปเนาะแต่ว่าพี่เล็กก็มีช่องแล้วทีนี้พี่เล็กก็เหลือแต่อัพคลิปวิดีโอลงไปเนาะอะไรก็ได้ค่ะพี่เล็กทำลงมาเหอะเราไปตลาดเราสวดมนต์หรืออะไรเงี้ยเรามีเรื่องราวอะไรดีๆอย่างพี่เล็กแบ่งปันในเรื่องของในห้องสวดมนต์หรือว่าในห้องฝึกไลฟ์น่ะพี่เล็กก็สามารถที่จะอัดเป็นคลิปทำเป็นคลิปสั้นๆก็ได้ประมาณ5นาที10นาทีอะไรก็ได้พี่เล็กก็จะได้คลิปนึงแล้วเนาะครูตามพรทีวีบอกว่าคิดเรื่องดีๆทีไรขนลุกทุกที ใช่ค่ะต้องเป็นเรื่องดีเนาะอย่างครูเต๋าอะไรเงี้ยก็เป็นคนพลังงานดีครูพี่เล็กอย่างเงี้ยคนบ้านๆก็บอกคุณพิมสิริสวัสดีค่ะเนาะคือเราทุกคนในที่นี้ที่เรามาเจอกันได้ในโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญเนาะเนี่ยในโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญเห็นไหมพระท่านยังบอกเลยว่าในโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญถ้าเราพลังงานไม่เท่ากันเราก็ไม่สามารถที่จะมาเจอกันได้เนาะหรือว่าเจอกันถ้าพลังงานไม่เท่ากันเขาก็จะออกจากชีวิตเราไปหรือไม่เราก็จะออกจากชีวิตเขาอันนี้คือมันเป็นเรื่องของพลังงานบุญพลังงานอะไรเนาะสวัสดีค่ะอาจารย์พี่แนทหนูนึกว่าหนูจะไม่ได้ไลฟ์แล้วสาวจะบอกพี่แนทว่าหนูคงไม่ได้ไลฟ์สวัสดีค่ะแหมส่งหัวใจให้3ดวงครูเซนดี้ก็ส่งรูปหัวใจกับการ์ตูนให้ตัวนึงขอบคุณมากเลยค่ะคือเต๋าอมพรบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์เน็ตเนาะอาจารย์เน็ตตอนนี้น่าจะประมาณ 3:00-4:00 เนาะเพราะว่านี่จะถาม 3:00 แล้วพี่เน็ตได้นอนหรือยังคะเนี่ยมาตามดูไลฟ์เพื่อนๆน้องๆพี่ๆทั้งหลายพี่แนทยังไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนต้องตื่นไปทำงานเหมือนเดิมครูพี่เล็กครูพี่เล็กบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์แนทพี่เล็กพิมสิริเนาะครูเซนดี้ก็บอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์แนทคนบ้านๆก็บอกว่าคุณแนทสวัสดีค่ะเนาะคุณแนทอาจารย์พี่แนทนี่แกอยู่สหรัฐเนาะก็รู้จักกันในเฟซบุ๊กส่วนครูเซนดี้ก็จะอยู่อังกฤษเนาะน้องเตยบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์แนทเนาะพร้อมส่งรูปหัวใจให้ด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์พี่แนทนะคะขอให้ทุกอย่างผ่านสบายเนาะที่สหรัฐอะไรเงี้ยขอให้เจอแต่เรื่องดีๆแล้วกันเนาะแล้วก็ให้พี่ดูแลสุขภาพตัวพี่เองด้วยนะคะพี่แนทเพราะว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในห้องฝึกเนี่ยเขาคิดถึงอาจารย์แนทเพิ่งจะมาเจอเมื่อเช้าเนาะที่ออกมาไลฟ์เพิ่งจะเจอกันเขาเรียกหนูเข้าไปในไลฟ์ด้วยหนูก็หน้าสดมากเลยเมื่อเช้าเนี่ยมาอย่างไอ้นั่นเลยแบบว่าไม่ได้ตั้งตัวอะไรไม่คิดว่าพี่แนทจะเรียกเข้าไปในไลฟ์เนาะค่ะวันนี้เนาะเราก็มาพูดคุยกันเรื่องสบายๆเนาะเรื่องของอ๋อยังครับสวัสดีพี่แนทไม่ต้องนอนแล้วพี่โต้รุ่งไปเลยสวัสดีทุกท่านครับเนาะอาจารย์พี่แนทบอกว่ายังครับสวัสดีทุกท่านครับเนาะสวัสดีรอบห้องวันนี้เราก็มีเรื่องราวของการไม่เหงาของเราเพราะเรามีอะไรทำอยู่ตลอดเพราะเรารักตัวเองเราตอนนี้ไม่มีเวลาเหงาจริงๆไม่มีเวลาคิดอะไรเลยเพราะว่าคิดอยู่เอ๊ะจะทำคอนเทนต์อะไรวันนี้จะลงคลิปอะไรวันนี้จะทำอะไรมั่งวันนี้คือจริงๆเหมือนเรามีพอเรามีอะไรทำแล้วเราก็ไม่เหงาเลยเนาะเพราะว่าเราให้ความรู้สึกให้กำลังใจตัวเองแล้วก็เออเราทำได้อย่างเงี้ยเราก็เลยสามารถที่จะนำพาตัวเราเองเนี่ยไปทำสิ่งดีๆนั่นเองเนาะทำให้เราไม่เหงาเลยคุณเซนดี้บอกว่าน้องๆเหมือนคิดถึงอาจารย์แนทค่ะใช่ค่ะคุณเซนดี้เมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์พี่แนทแกไลฟ์ในห้องฝึกนั่นแหละพอดีก็กดเรียกพี่เข้าไปด้วยพี่ก็เลยเข้าไปอยู่ในไลฟ์ก็คุยกันหลายอย่างอยู่เนาะก็เดี๋ยว
ยังไงก็ขอให้อาจารย์พี่แนทเนี่ยออกมาบ่อยๆแล้วกันนะคะเพราะว่าน้องๆเขาก็เป็นห่วงเนาะเป็นห่วงเรื่องของสวัสดิภาพว่าอยู่ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเนาะน้องเตยบอกสนุกค่ะเหมือนได้คุยในห้องเดียวกันจริงๆค่ะในห้อง YouTube เนี่ยจะแตกต่างกันในเพจมากเลยเพราะว่าในเพจเราจะอีกแบบนึงเนาะเราก็จะพูดคอนเทนต์ไปเยอะๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือในเรื่องราวของ YouTube เนี่ยเราก็ต้องให้คอนเทนต์เพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องมีประโยชน์ให้คนอื่นด้วยเนาะถ้าเราจะมาพูดแค่เราทักทายอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีอะไรเนาะเราก็ต้องมีคอนเทนต์อะไรดีๆมาให้ทุกคนได้เหมือนกันคุณเซนดี้บอกว่าเดี๋ยวไปตามย้อนหลังนะคะเมื่อเช้าเหมือนพี่นะคุยกับชาแนลอยู่สองคนพี่เล็กบอกฟังแล้วสนุกมากขอบคุณมากค่ะพี่เล็กอาจารย์แนทกับครูก้อยเมื่อเช้าคุยพี่แนทเราคุยกันอยู่สองคนหรือเปล่าเนาะเราก็เหมือนแบบเหมือนการแลกเปลี่ยนทัศนคติมันว่าหนูก็ถามพี่แนทด้วยเนาะว่ามันเป็นอย่างนี้หนูทำแบบนี้ดีไหมอะไรเงี้ยก็คือก็เพราะว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์เนาะก็มาคอมเมนต์ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ต้องการกระจกสะท้อนเราเหมือนกันเนาะว่าเราทำดีไหมเราทำแบบนี้เราดีไหมอย่างทุกคนเหมือนกันนะคะคอมเมนต์มาได้ว่าเออมีคำถามก็ถามขึ้นมาได้นะคะเราจะได้ตอบเนาะบางทีเรื่องราวของว่าเราทำ YouTube หรือว่าอะไรเราจะทำยังไงเพราะว่าจริงๆตัวเองนี่ก็เป็นเด็กใหม่อย่างครูแซนดี้เนี่ยก็ผ่าน1,000 Subscribe แล้วเนาะเหลือแต่พี่เนี่ยก็ยังไม่ผ่านพี่ก็แต่ว่าสามารถออกมารายได้เนื่องจากเราใช้แอปเนาะใช้แอปครูแซนดี้บอกตามได้นิดหน่อยค่ะเลิกงานเดี๋ยวตามให้จบนะคะขอบคุณค่ะคนบ้านๆบอกกดเริ่มให้ขอบคุณค่ะรักๆค่ะคนบ้านๆนะขอบคุณมากนะคะน้องเตยบอกว่าใช่ค่ะพี่เล็กสนุกมากค่ะอาจารย์พี่แนทบอกเชิญพี่ก้อยแบกสดจริงว่าหน้าสดเลยละเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งจะแบบอยู่ในครัวก็เลยเอ้าพี่แนทเรียกพี่แนทบอกว่าเอาเรียกมาทำไมไม่เข้าอะไรเงี้ยตอนแรกไม่รู้ไงว่าเรียกเอ้าเราก็ดูเอ้าพี่แนทเรียกอะไรวะเราก็งงๆอยู่ไงเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่เคยเข้าไปในไลฟ์คู่อย่างนั้นไงก็เลยงงๆอยู่เนาะแต่ก็สนุกสนานดีเนาะเดี๋ยววันหลังเราก็ลองดูบ้างเนาะจริงๆใน YouTube เนี่ยคงยังไม่มีการดึงเพื่อนเข้าไปเนาะแต่ว่าเราก็ทำด้วยความสุขนี่แหละค่ะเนาะอย่างน้อยเราก็ได้มาเล่าแบ่งปันเรื่องราวของอย่างวันนั้นนะติดลิขสิทธิ์เพลงแบบว่าตกเวทีตกภาษา YouTube เขาเรียกว่าตกเวทีเนาะจริงๆไลฟ์ไปจน2ชั่วโมงประมาณชั่วโมง59นาทีมีเพลงจากไอ้หูฟังบลูทูธอ่ะขึ้นมาแบบเฮอทูโกขึ้นมาเป็นเพลงฝรั่งอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเขาไม่ให้สตรีมคือไอ้ที่เราสตรีมผ่านไปแล้วจบเลยค่ะไม่สามารถที่จะย้อนเอามาได้แล้วเพราะว่ามันมีอีเมลมาบอกเราเนาะว่าคุณทัศนีคุณติดลิขสิทธิ์ของค่ายเพลงอันนี้นะเป็นเพลงนี้นะอะไรเงี้ยไม่สามารถที่จะแพร่ภาพได้ก็เลยโอเคก็เลยเอาไม่เป็นไรเราก็เลยไปตัดต่อก็กลายเป็นคลิปมาเนาะไอ้ที่เราเสียไปก็ไม่เป็นไรมันก็คือการเรียนรู้มันก็คือประสบการณ์ที่จะทำให้เราโอ้เราก็ระวังมากยิ่งขึ้นเนาะอย่างวันนี้กลางวันก็ไม่กล้าเปิดเพราะว่ามีเสียงเพลงจากบ้านข้างๆเราก็เลยไม่กล้าที่จะเปิดขึ้นมาเดี๋ยวว่าพอเราไลฟ์ไปแล้วเสียงเพลงมันดังขึ้นเราก็จะตกเวทีอีกเนาะมันก็เลยเดี๋ยวลองดึกๆดีกว่าลอง2ทุ่ม3ทุ่มอะไรเงี้ยจะได้แบบว่าช่วงนี้มันก็จะไม่มีอะไรที่มันเป็นเสียงมารบกวนเราเนาะอ๋อตอนนี้ได้1,400ชั่วโมงดีใจด้วยค่ะคุณแซนดี้เนาะเก่งๆมากเลยน้องเตยบอกว่ายินดีด้วยค่ะคุณแซนดี้เนาะเพราะว่าการทํา 1,000 ซับสไครบ์เนี่ยเขาบอกว่าบางคนเขาบอกว่ามันไม่ยากแต่การทํา 4,000 ชั่วโมงเนี่ยมันยากกว่าเนาะเขาก็เลยมาไลฟ์กันเยอะตอนนี้จะเห็นว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในห้อง YouTube เนี่ยขึ้นมาไลฟ์เยอะมากแต่ว่าคือเหมือนเป็นการเก็บชั่วโมงเนาะแต่ว่าก็มีคนแนะนำมาอีกเนาะว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูใครเนี่ยขอให้เราดูเขาไปเยอะๆละกันเพราะว่าเขาก็จะได้อะไรแต่ถ้าเราเข้าออกอ่ะมันจะไม่ได้อะไรเนาะมันจะทำให้คนที่ไลฟ์นะเขาไม่ได้ชั่วโมงไม่ได้นาทีกับเราแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะอยู่ให้เขาได้ประมาณ10นาที20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรืออยู่จนจบไลฟ์ไปเลยเนี่ยก็จะเป็นการดีมากเนาะก็จะเป็นแบบเหมือนช่วยกันอะอาทิตย์ที่แล้วไลฟ์มาราธอนค่ะได้เยอะมากจริงค่ะครูเซนดี้ครูเซนดี้บอกไลฟ์มาราธอนคนบ้านๆบอกว่ายินดีด้วยค่ะครูเซนดี้เนาะครูเซนดี้บอกว่าเอาให้ชั่วโมงแบบก้าวกระโดดเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะพี่ก็ยังไม่ได้เยอะเพราะว่าพี่ก็เพิ่งเริ่มอัพคลิปได้3เดือนเสร็จเนาะตั้งแต่ประมาณเดือนปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะมันครบ3เดือนเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่สำหรับอัพโหลดคลิปนะแต่ว่าเรามีช่องอ่ะเรามีช่องไม่รู้ตัวเรามีช่องแต่เราไปดู YouTube คนนั้นคนนี้แต่ว่าไอ้ตอนที่เรามาโหลดลงคลิปจริงๆนะก็คือเดือนกุมภาพันธ์ก็ครบ3เดือนเสร็จแล้วเนาะจะเข้า4เดือนละแต่ว่าก็ทำไปเรื่อยๆค่ะเนาะทำแบบทำให้เรามีความสุขนั่นแหละเราทำยังไงก็ได้แล้วพอเรามาทำงานเยอะๆเนี่ยเราก็เลยไม่มีเวลาเหงาเมื่อก่อนยังเศร้าไส้หงอยเหงานู่นนี่นั่นต้องการความรักนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเรารักตัวเองเราก็มาทำในสิ่งที่เราทำได้ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าเนาะพอเรามาทำอันนี้โอ้โหเราก็ทำได้นี่หว่าเราไม่เคยทำแต่เราสามารถทำได้เนาะครูเซนดี้บอกว่าเอาให้ชั่วโมง9กระโดดค่ะขอบคุณค่ะครูเซนดี้น้องครูเต่าทีวีบอกว่าสุดยอดเลยค่ะครูเซนดี้ครูเซนดี้บอกช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์เนาะครูเซนดี้งานเยอะค่ะเดี๋ยวมาไลฟ์เมื่อไหร่ก็ได้เนาะคนบ้านๆบอกขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะคุณน้องเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆคุณน้องบอกว่าทัศนีสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องฮอสฟลายเนาะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะคนบ้านๆบอกว่าบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะคนบ้านๆคุณน้องบอกว่าคุณเซนดี้ดีครับคุณเซนดี้บอกว่าเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะคะคุณน้องบอกว่าคนบ้านๆดีครับคุณบ้านๆขอตัวไปแล้วนะคะขอบคุณมากเลยครูเซนดี้บอกว่าหน่อยดีค่ะน้องฮอสไฟบอกเตยดีครับคนบ้านๆบอกว่าคุณน้องดีค่ะคุณเตยบอกฮ่าฮ่าเห็นภาพเลยค่ะพี่ก้อยพี่เห็นไหมคือแบบว่าไม่มีเวลาเลยเนาะคุณน้องฮอสไฟบอกว่าคุณพิมสิริดีครับบอกสวัสดีพี่เล็กพิมสิรินะคะครูอัมพรทีวีบอกว่าสวัสดีค่ะคุณน้องครูเซนดี้บอกว่างานเข้างานเข้าใช่ค่ะครูเซนดี้งานเยอะเงินเยอะโหครูเซนดี้รับทีเป็นแสนค่ะเป็นแสนกระซิบว่าครูเซนดี้ได้รับเงินทีเป็นแสนเลยน้องเตยบอกว่าสวัสดีค่ะคุณน้องคุณน้องฮอสฟรายบอกว่าอัมพรทีวีดีครับอะไรเงี้ยครูเซนดี้บอกว่าพรุ่งนี้ต้องไลฟ์ตอนตีห้าครึ่งโหทำไมครูโหตีห้าครึ่งของครูเนี่ยประมาณกี่โมงคะประมาณห้าโมงเช้าของบ้านเราเปล่าคะคุณพิมสิริบอกว่าพี่พิมสิริบอกว่าสวัสดีค่ะคุณน้องน้องเตยบอกว่าบ๊ายบายค่ะคนบ้านๆเนาะคนบ้านๆก็ขอตัวขอบคุณมากเลยนะคะที่ว่ามาให้กำลังใจกันนะคะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าภาพชัดหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันมัวภาพแบบสลัวภาพแบบโรแมนติกมากเลยอะไรเงี้ยเนาะก็แบบขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาให้กำลังใจกันในวันนี้นะคะอาจจะได้มาไลฟ์แค่ประมาณ2อาทิตย์เนาะแต่ว่าถ้าวันธรรมดาไลฟ์ได้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะเวลาเรามันไม่ค่อยเอื้อเนาะแต่ว่าเราก็ทำให้มันพอดีนั่นแหละเราก็ทำตามที่เราเหมือนว่าเราสะดวกแล้วก็ไม่เบียดเบียนเวลาของครอบครัวไม่เบียดเบียนเวลาของตัวเองเนาะน้องเตยบอกกระซิบได้ยินนะคะใช่ค่ะครูเซนดี้ได้ตังค์เยอะค่ะได้ตังค์เยอะเนาะครูเซนดี้ต้องติปพี่นะคะติปพี่พี่ไปร้องเพลงเสียดายเข้าแอป VC ไม่ได้ทั้งอาจารย์พี่แนทด้วยอ่ะจะให้ไปติปพวงมาลัยให้พี่หน่อยไม่เป็นไรค่ะโอนมาได้โอนเข้าแบงค์พี่เลยร้องเพลงพอไงใครอยากให้ใครอยากให้กำลังใจเนาะก็โอนมาได้ค่ะค่าน้ำร้อนน้ำชาค่ากาแฟอะไรประมาณนี้โอเคโอเคเสียงดังเอ้ยงงว่าเสียงอะไรดังตกกระซิบได้ยินทั้งห้องน้องเตยบอกเนาะโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยเนาะมีเหตุปัจจัยที่พี่ที่ครูเซนดี้ก็เคยเล่าเนาะว่ามีเหตุปัจจัยในเรื่องของเราทำสิ่งไหนเราคิดสิ่งไหนพลังแห่งความคิดของเราเนี่ยผลพวงของความคิดของเราก็คือมาจากพลังความคิดของเรานั่นเองเนาะเราคิดสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นอันนี้คือเหมือนอย่างที่เรื่องของพระพุทธเจ้าพูดเนาะว่าเราคิดสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นแล้วก็ไอ้ที่เขาพูดกันว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นั่นแหละค่ะ
ถ้าเราไม่มีความคิดอะไรอยู่ในหัวมันก็จะไม่มีภาพเกิดเนาะแต่ถ้าเรามีภาพเกิดปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองเห็นเลยว่ามันสามารถทำได้เนาะเหมือนกับที่นักวิทยาศาสตร์หลายๆคนที่เขาคิดภาพก่อนแล้วเขาค่อยมาลงมือทำเนาะมันจะต้องเกิดภาพในหัวเราก่อนเหมือนความคิดจินตนาการเนี่ยสำคัญน้องเตยส่งสติกเกอร์ขอบคุณมากค่ะแล้วก็คุณหน่องก็ส่งสติกเกอร์มาว่ามาแวบๆดูเนาะครูพี่แนทบอกว่าต้องขอประทานโทษเมื่อเช้ากลุ่มปิดปกติกดปิดครูพี่ก้อยลงคนเดียวแต่เมื่อเช้าลงทั้งสองคนเลยดูไลฟ์สดจบแบบด้วนๆยังไงนะหนูไม่เข้าใจถ้ายังไงคะพี่แนทหนูไม่เข้าใจค่ะลงคนเดียวแต่เมื่อเช้าลงทั้งสองคนเลย สดแบบจบแบบด้วนๆอ๋อเหรอคะเดี๋ยวหนูต้องไปตามดูใหม่แล้วมันเป็นยังไงอ๋อต้องกดปิดหนูลงคนเดียวอ๋อแต่หนูกดออกมาก่อนนะคะเมื่อเช้าเนี่ยหนูกดออกมาก่อนเนาะอ๋อพี่ก็กดไปด้วยเหรอแล้วไม่ได้สวัสดีใครเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเพราะเราเพิ่งเริ่มทำครั้งแรกเนาะมันก็อาจจะยังงงๆอยู่อะไรเงี้ยสนุกสนานเลยเมื่อเช้าคุยกันแบบเหมือนคุยกันอยู่สองคนเนาะก็บอกว่าให้พี่แนทดูคอมเมนต์ด้วยเพราะว่าหนูมองไม่เห็นเพราะว่าหนูเป็นแขกรับเชิญเนาะจึงเรียนมาเพื่อทราบเลิกงานแล้วค่ะอยู่นานๆนะคะครูจะอยู่เป็นเพื่อนของคุณค่ะครูซันดี้เนาะเป็นกำลังใจให้พี่ก็น่าจะตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้วเนาะก็น่าจะประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วเนาะหนูก็พี่ก็จะได้ประมาณสองชั่วโมงเนาะวันนี้พี่ขึ้นน่าจะเกือบสามทุ่มเกือบสามทุ่มมาค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นกำลังใจเนาะวันนี้เราโอ้รู้สึกอบอุ่นใจในห้องเมื่อเช้านี่ก็รู้สึกดีอยู่แล้วโอ้ก็คุยกันไปแบบว่าเวลาที่มาไลฟ์คู่กันมันก็ต้องมีจังหวะเนาะจังหวะคนนี้ขึ้นคนนี้ลงอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเน็ตมันดีเลยอะค่ะมันบางทีมันก็จะไปเสียงมันเหมือนจะบีดกันเนาะเดี๋ยวหนูจะไปตามดูอีกทีนึงเนาะในไลฟ์เมื่อเช้าเนี่ยหนูก็ไม่แน่ใจเอ๊ะหนูลงแล้วพี่แนทลงยังไงวะอะไรเงี้ยหนูก็ออกมาเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะตอนเตยคุยกับครูเต่าก็เสียงหายก็มีค่ะอาจารย์พี่แนทน้องน้องเตยบอกใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเน็ตเรามันดีเลยไงคะเน็ตแต่ละที่เนี่ยบางทีก็จะไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันมันเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการไลฟ์เนาะก็จะทำให้เราอย่างพี่เนี่ยเมื่อเช้าพี่ก็ขึ้นไปแบบแบบไม่ได้ตั้งตัวก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้เนาะอย่างอาจารย์พี่แนทก็เราก็มีคำถามพี่แนทด้วยอะไรเงี้ยพี่แนทก็ตอบมาเนาะอย่างหลายๆคนก็พยายามยิงคำถามมาเนาะเราคนที่เขาไลฟ์เขาก็จะได้แบบสามารถที่จะหาคำตอบให้เราเนาะหาคำตอบให้เราแล้วเราก็จะได้มีความรู้ในเรื่องของว่าคนนี้ถามเราอาจจะติดอยู่เรื่องนี้พอดีเลยก็มีคนถามขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็จะได้ไปตอบเนาะมันก็เป็นการฝึกการใช้ไหวพริบฝึกการใช้เขาเรียกอะไรใช้สติในการจับเฮ้ยคำถามเป็นยังไงการไลฟ์คู่สนุกค่ะอ๋อใช่ค่ะครูตาเนาะพี่ก็เพิ่งครั้งแรกอะพี่ได้ไลฟ์กับอาจารย์พี่แนทเลยพี่ก็ไม่เคยไลฟ์กับใครเหมือนกับว่าเอ๊ะจะกดเรียกใครมาแล้วก็แต่วันนั้นนะพี่ไลฟ์เชื่อไหมในห้องมีโค้ดน้อยเข้ามาคนเดียววันอังคารเนาะรู้สึกว่าเพื่อนๆจะติดงานกันหมดอะไรเงี้ยก็โค้ดน้อยก็เลยมาเป็นกำลังใจแล้วก็มายิงคำถามให้เราอะไรเงี้ยเราก็เลยได้ตอบเก็บไปนะว่าแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือจริงๆเขาก็จะให้คนที่มาฟังเนี่ยเหมือนกับว่าใครอยากรู้อะไรก็ถามมาได้นะคะใครมีคำถามอะไรเงี้ยก็สามารถถามได้เราก็จะได้มาให้คำตอบเนาะแต่ว่าตัวเราเองก็มีคอนเทนต์ให้เพื่อนๆเหมือนกันเนาะวันนี้เราก็มีคอนเทนต์เรื่องของว่าทำยังไงเราจะไม่เหงาเนาะนั่นแหละก็คือการบอกรักตัวเองอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วก็เมตตาตัวเองเยอะๆแล้วเราก็จะอยู่ได้แบบไม่ต้องให้อะไรมาตามล่าเราเมื่อก่อนเราวิ่งตามล่าเนาะเหมือนเราวิ่งตามล่าหารักหาเงินหาทองหาอะไรทุกอย่างตอนนี้เรามีแต่อย่างอื่นมาวิ่งตามล่าเราแล้วเพราะว่าเรารักตัวเองเรารู้จักรักตัวเองเรารู้จักวิธีที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีความสุขเราจะทำยังไงเนาะ
น้องเตยบอกอาบน้ำแป๊บนะคะยังอยู่เป็นเพื่อนค่ะพี่ก้อยค่ะขอบคุณค่ะน้องเตยพี่ไลท์กับน้องตองในห้องสวดมนต์ค่ะค่ะใช่ใช่ค่ะเนาะพี่เล็กโอ้วิห้องสวดมนต์เราวันนี้วันพระด้วยเนาะพี่หนูก็ลืมไปเลยเนี่ยวันนี้วันพระแต่ว่าช่วงนี้ก็จะแบบมีแต่คนแบบว่าไม่ค่อยว่างเนาะอาจจะงานเยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เข้าไปไลฟ์ในห้องสวดมนต์เนาะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราก็สวดตามแบบที่เราถนัดเนาะเอาที่เราถนัดแบบว่าให้แบบว่าจริงๆทุกคนเกือบทุกคนในห้องนี้อย่างพี่เล็กครูเต่าครูแซนดี้น้องเตยอะไรเงี้ยก็จะสวดมนต์เป็นประจำอยู่แล้วเนาะหรือว่าหลายๆคนในห้องนี้ที่ว่ามาเป็นกำลังใจเนี่ยทุกคนก็จะมีคืออาจจะไม่ได้นับถือพุทธอะไรเงี้ยเขาก็จะมีศาสนาของเขาเนาะแต่ถ้าอย่างเราพุทธเนี่ยเราก็จะมีพุทธะอยู่ในใจเราอยู่แล้วก็คือธรรมน่ะอยู่กับเราเสมอเพราะพุทธเจ้าก็อยู่กับเราเสมออยู่กับเราเพราะว่าธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองเนาะอย่างครูซินดี้บอกนั่นแหละที่ครูซินดี้เคยมาแบ่งปันเนาะเรื่องของธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองเนาะถ้าเรามองทุกอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมะได้นั่นเองจริงๆเรื่องธรรมะเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องน่าเบื่อเนาะเฮ้ยทำไมวิชาพุทธศาสนานี่ข้าพเจ้าเขาไปนั่งสมาธิหลับตลอดยอมรับแต่เองสมัยเรียนค่ะสมัยเด็กๆอ่ะสมัยเด็กๆว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยวิชาพุทธศาสนาเราต้องไปหลับแน่อะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นตัวเองโชคดีคือเคยได้ไปเขาเรียกว่าประกวดสวดมนต์ทำนองสารพันยะเนาะกับทางโรงเรียนสมัยที่เราเรียนมัธยมปลาย3ปีซ้อนอะไรเงี้ยช่วงวันวิสาขบูชาเนี่ยจะต้องไปสวดมนต์ทำนองสารพันยะประกวดกับเพื่อน5คนน่ะก็โชคดีก็ว่าได้โล่พระเทพมา3ปีซ้อนเนาะที่อยู่กับโรงเรียนน่ะก็เหมือนกับว่าเหมือนเราได้มีบุญตรงนั้นด้วยคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ตัวเองเหมือนเคยประสบพบเจอเรื่องราวในชีวิตต่างๆเรื่องเราอาจจะไม่ได้ว่าเจอเรื่องดีที่สุดเนาะแต่ว่าบุญที่เราเคยทำหรือว่าบุญที่เราเคยได้สร้างมาเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นคนที่ชอบทำบุญเนาะอย่างคุณย่าเนี้ยชอบพาไปทำบุญที่วัดตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยกลายเป็นว่าเราเป็นคนชอบทำบุญเราชอบไปทำบุญตามวัดตามอะไรเงี้ยชอบใส่บาตรอะไรเงี้ยแล้วก็สวดมนต์อะไรเงี้ยแต่ว่าสวดมนต์ก็ไม่ได้ว่าสวดเยอะแยะมากมายเนาะก็สวดเอาพอดีกำลังเรานั่นแหละแต่ว่าเหมือนกับบุญที่เราเคยทำอ่ะใช่ค่ะคุณเต่าบอกว่าสมัยเรียนก็เป็นค่ะไม่ค่อยซาบซึ้งใช่ค่ะจริงๆอ่ะชีวิตคนเราไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมเนาะเหมือนกับในหนังสือหรือว่าครูบาอาจารย์หลายท่านเนี่ยเขาจะบอกเราเนาะว่าถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่เห็นธรรมถ้าเราไม่มีความทุกข์เราก็ไม่ขนขวายหาว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้เราออกจากทุกข์เนาะคือจริงๆตัวเองก็ประสบพบเจอมาคือเรื่องความทุกข์ในจิตใจของตัวเราเองนี่แหละเอ๊ะเราจะทำยังไงเราถึงจะออกจากตรงนี้ได้เนาะมันก็ไปเจอครูบาอาจารย์ต่างๆทำให้ได้มาเรียนจิตใต้สำนึกทำให้ได้มาเรียนเรื่องราวของกฎแรงดึงดูดอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยกลายเป็นคนที่มีความคิดที่ดีขึ้นเมื่อก่อนเป็นคนที่คิดลบมากอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าทำให้ตัวเราเองเนี่ยเปลี่ยนจากคนที่คิดลบอย่างเยอะๆเลยเนี่ยกลายมาเป็นคนที่คิดบวกได้แล้วก็คือถามว่ายังมีไหมจิตคิดลบมีค่ะมียังมีอยู่แต่ว่าเราสามารถที่จะใช้สติของเราเนี่ยในการที่แบบอะไรที่เข้ามาเรารู้แล้วล่ะว่ามันเรื่องนี้มันเป็นลบนะเรารับรู้แล้วเราก็ปล่อยมันไปเนาะเราก็ไม่ไปโฟกัสอะไรเงี้ยเราก็โฟกัสเรื่องราวดีๆค่ะเราก็จะได้เจอแต่สิ่งดีๆเนาะจริงๆเขาก็จะว่าเราโลกสวยนั่นแหละแต่ว่าถามว่าโลกสวยนี่มันเหมือนคนบ้าไหมมันไม่ใช่นะคะเคยอ่านหนังสือเจอบอกว่าคนโลกสวยนี่ไม่ใช่ว่าคนที่แบบดูอะไรแล้วมันสวยไปหมดไม่ใช่แต่ว่าเราดูแล้วการโลกสวยของเราเนี่ยมันทำให้เรามีทางออกเนาะมันทำให้เราเนี่ยมองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์นั่นเองเนาะไม่ว่าเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นถ้าเรามองในมุมบวกเนี่ยมันสามารถที่จะหาทางออกได้เสมอเนาะเพื่อนๆจริงๆนะคะมันเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราโหถ้าเราตันถ้าเราคิดลบเนี่ยเราจะตันไปหมดเนาะแต่บางเรื่องมันก็มีคิดลบได้หมายถึงว่าเฮ้ยถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้ล่ะมันเหมือนกับหาข้อที่แบบว่าให้เราเนี่ยไปหาทางที่แบบว่า
ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างนี้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนหาทางป้องกันไว้นั่นเองสวัสดีค่ะน้องน้ำยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะน้องสายทานน้องน้ำสายทานสไตล์นะคะอันนี้ก็เป็นบล็อกเกอร์บิวตี้คนสวยนะคะผิวสวยมากวันนี้พี่ซีดมากเลยนะถ้าเป็นกลางวันนะพี่ปากแดงอันนี้เย็นแล้วเปิดไว้นะคะไปออกกำลังกายค่ะขอบคุณค่ะน้องน้ำอุ้ยทำไมน้องน้ำไปออกกำลังกายดึกจังอมรทีวีบอกโลกสวยแล้วชีวิตดีเวอร์ชิงค่ะชิงคือจริงๆเราก็อยากเปลี่ยนทุกคนให้เป็นโลกสวยแต่ไม่สามารถเนาะเราก็ไม่เป็นไรเราก็เปลี่ยนใครไม่ได้เราก็เปลี่ยนตัวเราเองครูเต่าอมรทีวีบอกว่าสวัสดีค่ะน้องน้ำเนาะก็ไปตามน้องน้ำได้นะคะใครที่ชอบเรื่องของการดูแลผิวหรือว่าเราจะใช้ครีมอะไรใช้ที่เขียนคิ้วแบบไหนใช้ลิปสติกแบบไหนเนี่ยก็ไปตามน้องน้ำได้นะคะก็เป็นบล็อกเกอร์บิวตี้คนเก่งคนนึงนะคะรู้สึกว่าจะประสบผลสำเร็จในการเรื่องของทำ YouTube พี่เห็นมียอดวิวเยอะค่ะน้องน้ำเนาะก็ยินดีด้วยนะคะอย่างพวกพี่นี่ไก่กาอาราเล่เป็นช่อง YouTube ไก่กาอาราเล่มาแบบเป็นเด็กน้อยอ่ะอนุบาลยังอยู่อนุบาลอยู่เนาะก็เลยแบบต้องมาขอคำชี้นำคำชี้แนะจากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาดูด้วยนะคะใครมีข้อคิดใครมีคำแนะนำอะไรเงี้ยว่าเราจะทำยังไงให้ช่องเราเนี่ยสามารถมีคนมาวิวมาดูเราเยอะๆหรือว่ามีเพื่อนมาติดตามเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะที่มาแบบเคยมาแบ่งปันเนาะคือหลายๆครั้งที่เราเข้าไปดูพี่ๆเขาในห้องเนี่ยเขาก็จะมาแบ่งปันเรื่องว่าถ้าเราเป็นคนใหม่มือใหม่ YouTube เราทำยังไงอะไรเงี้ยก็ลองไปติดตามเพื่อนๆพี่ๆดูนะคะน้ำเคยทำเมื่อ7ปีที่แล้วค่ะแล้วเลิกทำไปเพราะเรียนหนักตอนนี้ก็ยังมือใหม่อ๋อค่ะน้องน้ำเดี๋ยวน้องน้ำก็โด่งดังค่ะน้องน้ำเนี่ยรู้สึกว่าเราเคยทำประสบผลสำเร็จแล้วเนาะครูเซนดี้เคยบอกว่าให้เรานึกภาพถึงวันที่เราประสบผลสำเร็จในวันนั้นน่ะในวันที่เราเคยประสบผลสำเร็จอะเอามาโปรแกรมคล้ายๆกับเรื่องการโปรแกรมจิตนี่แหละค่ะเข้าใจว่าเรามโนก็ได้นะแต่จริงๆมันเป็นจริงๆค่ะที่คือเจมพี่จะเล่าให้ฟังว่าจริงๆชีวิตพี่ก็เคยประสบเหตุอะไรเรื่องราวต่างๆมาเนาะจนกระทั่งพี่ถูกแรงเหวี่ยงมาเจอกดแรงดึงดูดเจอพลังจิตใต้สำนึกที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีจริงหรออะไรเงี้ยมันมีจริงหรอพอเรามาได้เรียนรู้นี่นะชีวิตเรามันง่ายขึ้นเหมือนเราคิดไปว่าเฮ้ยเราอยากโชคเราเป็นคนโชคดีนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็โชคดีค่ะอ๋อน้องน้ำก็บอกก็ยังไม่สำเร็จหรอกค่ะแต่มีพื้นฐานมาบ้างแต่สมัยนี้สะดวกกว่าเมื่อก่อนเยอะค่ะอ๋อค่ะค่ะอุ้ยเดี๋ยวก็สำเร็จค่ะน้องน้ำเก่งอยู่แล้วเนาะน้องอมพรทีวีบอกว่าน้องน้ำคุยสนุกค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ก็ไปดูน้องน้ำบ่อยเนาะสายทานสไตล์บอกขอบคุณค่ะอมพรทีวีเนาะคือก็รู้จักกับน้ำเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมาในช่องน้องปุ้ยเนาะน้องปุ้ยก็รู้สึกว่าจะเพิ่งกลับจากวังน้ำเขียวเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านรู้สึกว่าเขาคงจะเหนื่อยแหละก็คงจะขอเวลาพักผ่อนอะไรเงี้ยเนาะตอนแรกพี่ก็บอกกล่าวว่าพี่จะไม่ได้ไลฟ์แล้วตอนแรกว่า2ทุ่มจะขึ้นไลฟ์อะไรเงี้ยก็ยังขึ้นไม่ได้เนาะทีนี้เปิดเครื่องมันก็ดำมีแต่หน้าจอดำมันเป็นไรเนาะก็เปิดเข้าเปิดออกลองใหม่ลองผิดลองถูกเพราะว่าอีกเครื่องนึงก็ดำไปอะไรเงี้ยเครื่องนี้ก็ดูมืดๆเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับอะไรเหมือนกันเราก็ไม่แน่ใจเนาะเข้ามาพูดคุยพี่ก็พี่ได้ไม่กี่ชั่วโมงแล้วค่ะพี่เพิ่งเริ่มทำพี่เพิ่งเริ่มทำ YouTube ได้3เดือนแล้วคลิปของพี่ก็มี5นาที10นาทีส่วนใหญ่จะเป็น5นาที6นาทีประมาณนี้ของพี่คลิปกับข้าวพี่ไม่ค่อยยาวเนาะพี่ก็เพิ่งมาเริ่มไลฟ์เนี่ยน่าจะยังได้ไม่เยอะหรอกค่ะน้องน้ำได้ไม่กี่ชั่วโมงหรอกค่ะเพราะว่าพี่ก็น้องใหม่จริงๆค่ะเนาะมันก็เราก็ทำดูเนาะคือหลายๆคนจริงๆเราก็มีพี่สาวแฟนที่แกเป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบผลสำเร็จมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วแกก็ไปทำเพจแกทำเพจแกก็ประสบผลสำเร็จอีกก็คือเหมือนมีฐานแฟนมาจาก YouTube ด้วยแกก็บอกว่าทำอะไรให้ทำแบบชัดเจนไปเลยทำให้ชัดเจนแต่แกก็อยู่ต่างประเทศเนาะแกก็จะ
รีวิวเรื่องการทำอาหารแล้วก็กินไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็ช่องแกก็โตแกก็ทำมาแรกๆก็ไม่ค่อยมีคนตามแต่พอหลังๆมาโอ้คลิปปังอะไรเงี้ยก็เลยประสบผลสำเร็จเนาะพอแกมาทำเพจอุ้ยก็ประสบผลสำเร็จแต่แกบอกว่าทำที่เพจได้ดีกว่าได้เงินดีกว่าใน YouTube เนาะอันนี้แกพูดเราก็ไม่รู้หรอกค่ะพี่ต้องหาที่แชร์ค่ะลองดูพี่ก็แชร์ไว้หน้าเพจพี่นั่นแหละแล้วก็แชร์ไปตามกลุ่มอะไรเงี้ยบางทีเราแชร์เขาบอกว่าเหมือนอัลกอริทึมของเราเนี่ยของ YouTube กับ Facebook เนี่ยเขาจะไอ้กักๆกันอยู่เนาะเวลาเราแชร์ออกไปเนี่ยเพื่อนก็ดูได้บางทีก็บางคนก็ดูไม่ได้ไม่รู้เป็นไรแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์พี่แนทบอกที่แกไปไลฟ์แกบอกว่าบางทีเราแชร์ขึ้นไปเนี่ยเขาจะไม่ไอ้นี่เนาะเขาจะไม่ให้เราเปิดการมองเห็นอะไรประมาณนี้น้องน้ำบอกว่าก็จริงค่ะในเพจน้ำคนตามไม่เยอะมีสปอนเซอร์มีสปอนเซอร์เข้ามาทักค่ะเพราะว่าน้องน้ำน่ะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของบิวตี้บล็อกเกอร์เนี่ยก็จะมีคนเข้ามาทักเนาะในเพจก็สามารถที่จะทำเงินได้ดีกว่าเขาบอกว่ามันเหมือนกับถ้าเพจเนี่ยเวลาที่คิดวิวอะเห็นเออเมื่อเช้านี่ไปฟังใครพูดไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่เขาบอกว่าการอาจารย์ใน YouTube นี่แหละเขาบอกว่าในเพจใน YouTube เนี่ยต้องดู30วิถึงจะนับให้1วิวแต่ถ้าใน Facebook เนี่ยในเพจเนี่ยเขาจะนับให้15วิเป็น1วิวอะไรประมาณนี้เหมือนมันน้อยเวลาที่ดูมันน้อยกว่ากันอ๋อจริงค่ะพี่ต้องอย่าแชร์เป็นลิงก์ในเฟซพี่ต้องแชร์เป็นภาพแล้วเอาลิงก์ YouTube อ๋อค่ะค่ะหมายถึงว่าแชร์ภาพขึ้นไปแล้วก็แปะลิงก์ไว้ใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะเพราะถ้าเป็นลิงก์ YouTube เปล่าเฟซจะปิดกั้นการมองเห็นแทบไม่มีคนดูอ๋อค่ะค่ะขอบคุณนะคะน้องน้ำสายทานนะคะคือเราก็ใหม่ๆเนาะเนี่ยมาได้ความรู้กับน้องอีกเนาะว่าลักษณะของการแชร์นี่คือแชร์ยังไงแชร์เป็นรูปภาพแล้วก็เอาลิงก์ YouTube แปะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จะลองดูเนาะพี่จะลองดูแต่ถ้าคัดลอกลิงก์เนี่ยมันจะไม่ได้เนาะต้องแชร์ออกมาเลยแล้วก็แปะลิงก์ YouTube ไว้เนาะสวัสดีค่ะน้องละเวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแฟนตัวยงแล้วสวัสดีน้ำลองมาเยอะดีค่ะดีค่ะน้องมาแบ่งปันพี่จะได้มีความรู้ไปด้วยเนาะน้องน้ำลองดูค่ะน้องน้ำบอกขอบคุณมากนะคะน้องน้ำน้องละเวทบอกว่าสวัสดีค่ะทุกท่านเนาะยินดีต้อนรับค่ะน้องละเวทก็เป็นแฟนตัวยงทั้งในเพจทั้งในยูทูบเลยเนาะสายทานสไตล์บอกว่าแล้วพี่ก็เลือกเวลาแบบละครเย็นอ๋อใช่ค่ะถ้าเราลงคลิปตอนเย็นแล้วก็แชร์ออกมาเนี่ยเหมือนกับเวลาที่เราทำอะไรช่วงเย็นน่ะคนเขาจะมีเวลาดูเราเยอะเนาะโอ้โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะน้องน้ำน้องอัมพรทีวีบอกขอบคุณเทคนิคดีๆค่ะน้องน้ำสายทานสไตล์ช่องพี่ทำเกี่ยวกับอะไรหรือหากลุ่มหรือสมาคมในเฟซพันทิปที่ต่างๆก็เอาคลิปลงเอาเนื้อหาไปโพสต์ไว้อ๋อค่ะช่องหมายถึงว่าเพจถ้าเพจเนี่ยพี่ก็ให้แรงบันดาลใจค่ะอันนี้มันจะแชร์ได้อยู่นะแต่ว่าถ้าใน YouTube พี่ก็จะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ทำกับข้าวบางทีก็ไปนู่นไปนี่ไปนั่นเหมือนกันเนาะออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยคือเหมือนเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์มากกว่าน้องเตยบอกมาอีกแล้วขอบคุณค่ะสายทานสไตล์บอกว่าเลือกเวลาคนว่างค่ะขอบคุณนะคะน้องเตยบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ละเวศน้องครูเต่าอัมพรทีวีบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ละเวศพี่ละเวศบอกว่าดีจ้าน้องเตยน้องเตยบอกว่าสวัสดีค่ะคุณน้ำเนาะก็มาเป็นเพื่อนๆกันนะคะวันนี้อุ้ยตั้ง10ล้านท่านเนี่ยอุ้ยวันนี้โชคดีขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะมารับพลังงานดีๆด้วยกันเนี่ยขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูนะคะเป็นคนที่โชคดีแล้วก็มีเงินเข้าตลอดเลยนะคะทุกคนเนาะให้แบบว่าทำอะไรก็ขอให้หยิบจับเป็นเงินเป็นทองกันทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูกันวันนี้เนาะก็ให้มาให้กำลังใจกันเนี่ยน้ำท่าเราก็ยังไม่อาบนะเพราะเราจะไลฟ์อ๋อน้องน้ำบอกว่าหรือว่าพี่ลองดูจากลูกค้าเป้าหมายว่าเราเป็นแบบไหนอาจารย์ศิกษันปั้น YouTube เขาวิเคราะห์ได้เช่นว่ามีคนแก่ดูก็โพสต์เวลากลางวันถ้าวัยรุ่นก็ดึกหน่อย
ถ้าคนทำงานก็เวลาหลังงานค่ะขอบคุณนะคะอาจจะต้องแชร์สามเวลาเหมือนกับเวลาที่เราลงเนาะเราลงเนี่ยเขาบอกว่าเวลามันก็มีส่วนเนาะเวลาเราลงคลิปอะไรเงี้ยเวลาแชร์ก็เหมือนกันเนาะน้องละเวทก็บอกว่าดีจ้าครูเต่าน้องน้ำบอกว่าเดี๋ยวน้ำเอาลิงก์มาไว้ให้ขอบคุณมากค่ะน้องน้ำขอบคุณนะคะที่แบบว่าอุ้ยดีมากเลยเป็นบุญพี่นะเนี่ยเนาะมาเจอกัลยาณมิตรดีๆน้องเตยบอกขอบคุณมากค่ะเนาะน้องเตยหรือว่าหลายๆคนที่เขาทำคลิปเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้ไปด้วยเนาะน้องละเวทบอกว่าบางครั้งร่ำรวยเป็นของทุกคนถูกต้องค่ะถูกต้องละเวทบัวศรีบอกว่าดีจ้าน้องน้ำเนาะก็ต้องขอขอบคุณน้องน้ำสายทานนะคะที่มาให้คำแนะนำนะคะให้แบบว่าแบ่งปันเรื่องราวดีๆเรื่องของเคล็ดลับการทำว่าจะทำยังไงให้ YouTube เรามีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามียอดวิวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเนาะคุณนิยาสไตล์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิยาสไตล์ทักทายมานะคะยินดีต้อนรับค่ะสู่ช่องทัศนีบุญมานะคะหรือว่าเรียกพี่ก้อยก็ได้นะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนเนาะวันนี้ก็มาให้กำลังใจกันล้นหลามเลยเรามากลางคืนเอ๊ะกลางคืนนี่เขาก็ว่างๆกันเนาะวันนี้ก็จะเป็นวันเขาเรียกว่าวันหยุดเนาะวันหยุดเราก็จะมีเวลามาดูเพื่อนๆอะไรเงี้ยเนาะก็มาให้กำลังใจกันนะคะทุกๆคนใครที่มาให้กำลังใจใครที่ยังไม่เป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันได้นะคะวันนี้เนาะเรามีเรื่องราววันนี้ก็น้องน้ำก็มาแบ่งปันเรื่องว่าเราจะทำคลิปยังไงเอ้ยหมายถึงว่าเราจะเวลาเราแชร์คลิปเนี่ยเราจะแชร์เวลาไหนดีถ้าเรากลุ่มคนดูเราเป็นคนแก่แล้วก็ช่วงกลางวันถ้ากลุ่มคนดูเราเป็นพวกคนทำงานก็ช่วงเย็นเนาะเลิกงานหรือว่าถ้าวัยรุ่นหน่อยก็เป็นช่วงดึกอะไรเงี้ยมันก็จะได้เปิดการมองเห็นมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะครูเต่าอัมพรทีวีก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณนิยาเนาะพี่เล็กพิมพ์สิริก็บอกว่าสวัสดีค่ะน้องละเวศน้องเตยพัชจีพรก็บอกว่าสวัสดีค่ะนิยาสไตล์น้องละเวศก็บอกว่าดีจ้าน้องนิยาเนาะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆเสียดายในนี้ไม่กล้าร้องเพลงไม่ฟังเดี๋ยวตกเวที ช่วยติดตามกันนะคะนิยาสไตล์บอกว่าช่วยติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเนาะนิยาสไตล์บอกนะคะน้องเตยบอกดีมากๆค่ะจริงๆมันก็เป็นความอบอุ่นเนาะเป็นอบอุ่นน้องสายทานสไตล์บอกว่าเปิดไว้นะคะพี่ก้อยให้ไปออกกำลังกายจริงแล้วขอบคุณมากค่ะน้องน้ำเนาะเดี๋ยวน้องน้ำนี่เดี๋ยวพี่ก็ไปตามหนูเรื่อยๆเนาะเนี่ยทุกคนเหมือนกันที่ใครที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตามดูคลิปหรือว่าถ้าเราทันดูไลฟ์สดเราก็จะไปดูเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะน้องเตยก็บอกว่าขอบคุณการแบ่งปันค่ะคุณน้ำเนาะอย่างน้องน้ำเขาก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำช่อง YouTube มาก่อนเนาะน้องก็มาแบ่งปันพวกพี่ๆเนี่ยเด็กน้อยจริงๆค่ะเป็นแบบอนุบาลอลาเลขไก่กาอลาเลขน้องละเวศบอกว่าดีจ้าครูพี่เล็กน้องเตยบอกว่าไปฟังในเพจค่ะอ๋อค่ะค่ะไปฟังในเพจค่ะจริงๆน้องน้ำก็มีในเพจด้วยเนาะพี่รู้สึกซีดมากเลยตอนนี้ปากลบหมดตั้งแต่เช้าปากแดงพลอยเนี่ยลบหมดแต่เมื่อเช้านี่ก็หน้าสดเมื่อเช้านี่ที่เข้าไปกับอาจารย์พี่เนทนะคะเนาะก็หน้าสดสดน้องเตยก็ให้ตัวการ์ตูนกับรูปหัวใจมานะคะน้องเตยอาบน้ำเสร็จแล้วเหรอคะเนี่ยทำใจดีใจสบายนะคะผ่อนคลายเนาะแล้วทุกอย่างมันจะดีเองเนาะทุกๆคนเพราะว่าถ้าเราไปหนักอะไรที่มันหนักเราก็วางมันมั่งเนาะเราวางเดี๋ยวน้ำจะไปมีคลิปใหม่แต่งหน้าเซฟๆน้องน้ำแต่งหน้าสวยค่ะหน้าน้องน้ำเขาผิวเขาเนียนเนาะลักษณะเป็นคนผิวละเอียดแล้วก็เวลาแต่งหน้าเนี่ยทาปากเข้มอะไรเงี้ยสวยไก่กาแล้วนี่อัมพรทีวีบอกว่าชอบคำนี้ไก่กาอาราเร่ดูน่ารักเนาะไก่กาอาราเร่ของเราเนี่ยเราก็แบบจริงๆเราก็ตอนแรกเราก็เหมือนงมมาเราก็ทำแบบเฮ้ยเราทำแบบไหนเราทำแบบงงๆแล้วเราก็ไปตามดูไลค์ไลค์ลุงพลบ้างไลค์เพื่อนๆบ้างเนาะใครที่เขาไลค์เราก็บางทีเราก็ไม่ได้ไปดูเขาช่วงเขาไลค์ส่วนแล้วเราไปตามย้อนหลังเฮ้ยเราก็ได้ความรู้มาเนาะทุกอย่างที่เขาให้เรามามันเป็นความรู้หมดเนาะน้องเตยบอกว่า
วิ่งผ่านน้ำค่ะพี่กาวิ่งผ่านน้ำเหมือนพี่นะพี่กาอาบน้ำไว้นิยายสไตล์บอกยินดีที่เจอกันค่ะเตยเตยสกีพรเนาะน้องละเวศแล้วก็อัมพรทีวีนะคะอ๋อลุงพรไปขึ้นเวทีลุงพลไปขึ้นก่อนนะคะเดี๋ยวหนูตามไปดูลุงนะคะขอบคุณมากนะคะลุงขอบคุณมากเลยให้หัวใจมา2 ดวงตัวการ์ตูนอีก2 ตัวน้องละเวศบอกยินดีใช่ไหมคะน้องละเวศยินดีเช่นกันขอบคุณลุงพลมากเลยนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้หนูเนาะเดี๋ยวหนูก็ จริงๆหนูก็ไปดูลุงตลอดนั่นแหละแต่ว่าถ้าเดี๋ยวตอนนี้หนูไลฟ์อยู่เนาะเดี๋ยวถ้าหนูไอ้ลงแล้วหนูจะไปตามดูลุงนะคะน่าจะอุ้ย4 ทุ่มแล้วเหรอไวจังไวจังไวจังได้ชั่วโมงเศษๆได้ชั่วโมงกับ10 นาทีอะค่ะเราลืมดูหน้าเพจหน้าไอ้นี่เราเนาะขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนแหมเรามีเรื่องราวของสิ่งดีๆเนาะโลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญถ้าเราพลังงานไม่เท่ากันเราก็ไม่สามารถที่จะมาดูกันได้มาฟังกันได้เนาะทุกคนก็ต้องมีพลังงานดีๆเท่ากันค่ะถึงได้มาเจอกันเนาะถึงได้มาเป็นเพื่อนกันเพราะว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะเขาบอกเหมือนกับการที่เจอใครคนใดคนหนึ่งถ้าเป็นคนดีและเป็นกัลยาณมิตรกับเราเนี่ยมันก็จะทำเขาเรียกว่าพลังงานบุญเราเสมอกันเนาะนรเวศบอกหน้าสวยก็สวยขอบคุณค่ะขอบคุณสวยไปหมดสวยสวยค่ะสวยอยู่แล้วเนาะเมื่อเช้านี่ก็สวยมากเลยหน้าสดสดสดจริงๆอันนี้ยังมีแป้งแต่ว่ามันก็คืนไงคะหน้ามันก็เลยดูมุมดูแสงมันหมองหมองมัวมัวเนาะแสงแบบแสงอัลฟาอย่าลืมนะคะเวลาเดี๋ยวแบ่งปันเนาะแบ่งปันถ้าเกิดว่าใครอยากเจอเรื่องราวดีๆเนาะกลางคืนก่อนนอนนะคะให้เราลองก่อนเรานอนเนี่ยสมองเราจะเขาเรียกว่าเป็นคลื่นอัลฟาเนาะอันนี้อาจจะไซไฟหรือว่าเป็นโลกของความเชื่อนิดนึงนะคะแต่ถ้าเรานอนลงไปด้วยความเชื่อที่ว่าเราโชคดีหรือว่าเรานึกภาพถึงเรื่องที่เราอยากได้เนาะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวมาแบ่งปันนิดนึงนะคะน้องละเวศบอกว่าคุณนางฟ้าไปไหนคะอ๋อคุณนางฟ้าเปิดไว้ค่ะเขาเข้ามาแล้วแต่ว่าคุณนางฟ้ากำลังทำงานอยู่ค่ะตอนนี้มีพี่คนนึงเนาะอันนี้เล่าแบ่งปันเนาะพี่เขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ถูกหวยเกือบทุกงวดเหมือนกันเนาะก็เลยไปถามเขาว่าพี่มีเคล็ดลับอะไรในการที่จะพี่ถูกหวยทุกงวดอะพี่ทำยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็ไปถามแกเนาะเหมือนน้องละเวศอย่างนี้แหละถูกหวยทุกงวดทำไงแกก็บอกว่าแกเป็นคนที่ชอบนึกถึงภาพเงินมากแกก่อนนอนแกก็นึกไปแล้วนับเงินนับเงินนับเงินเช้าขึ้นมาแกก็ตื่นมาแกก็นับเงินค่ะนับเงินในกระเป๋าแกนั่นแหละมีเท่าไหร่แกก็นับแล้วแกก็ถูกหวยเกือบทุกวันแล้วตอนนั้นแกก็เคยแบ่งปันมาเนาะแบ่งปันให้พี่นี่แหละทีนึงก็500พันนึงก็มีค่ะแกถูกช่วงก่อนหน้านู้นปีที่แล้วอะแกก็จะให้บ่อยมากเลยแล้วแต่ว่าพอมาปีนี้แกทำบ้านเนาะแกทำบ้านแกก็เลยเงินแกก็เลยไปทำบ้านเนาะแต่ว่าช่วงก่อนเมื่อต้นปีหรือปีที่แล้วนี่แหละแกถูกหวยเกือบทุกงวดอ่ะแกก็เลยให้เหมือนกับแบ่งปันพี่มาเนาะพี่ก็เลยไปถามเคล็ดลับแกว่าพี่ทำยังไงพี่ถึงได้ถูกหวยทุกงวดแกก็บอกแกก็สวดมนต์ด้วยแหละสวดมนต์1แล้วก็2ก่อนนอนเนี่ยแกก็จะคิดถึงแต่เรื่องเงินหมายถึงว่ามันมีภาพเงินล่องลอยมาในหัวของแกแล้วก็อันที่3ก็คือตื่นขึ้นมาแกก็นับเงินแล้วแกก็ไปใส่บาตรทุกวันอะไรเงี้ยอันนี้คือแกทำมาโดยตลอดเนาะพี่แกทำมาโดยตลอดอันนี้ก็เรามาเล่าแบ่งปันให้เพื่อนๆเนาะเผื่อใครมีไอเดียมีได้ทริคดีๆนะคะเอาไปทำดูก็ไม่เสียหายนะคะเวลาเรานอนก่อนนอนให้เราคิดถึงแต่เรื่องดีๆค่ะเนาะทบทวนเรื่องราวดีๆในชีวิตของเรานี่แหละแล้วก็ให้จดสิ่งดีๆของเราเนี่ยวันนั้นอ่ะวันเนี้ยเราทำสิ่งดีๆอะไรมั่งเนาะเราก็จดลงไปแล้วเราก็ไปทบทวนในเรื่องดีๆของเรานี่แหละแล้วเราก็ใคร่ควรกับเรื่องที่เราทำน่ะอุ้ยเราเป็นคนทำดีเนาะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีแล้วมันจะทำให้จิตใต้สำนึกเราเนี่ยซึมซับแต่เรื่องราวดีๆค่ะอันนี้ไม่ได้ว่ามโนนะคะเป็นเรื่องจริงค่ะน้องนักวิทยาศาสตร์เขาก็มีการวิจัยกันออกมาเยอะแยะเนาะเรื่องของการที่เราคิดดีๆเข้าไปในสมองพลังงานที่ดีๆเหมือนกับเขาเทเหมือนลูกปัดอะ
เคยดูในคลิปหนึ่งเนาะที่เทลูกปัดลงมาแล้วสีต่างๆอ่ะมันจะไหลลงไปอยู่ด้วยกันคือสีขาวก็เป็นสีขาวสีแดงก็เป็นสีแดงแต่ว่าเขาเวลาเขาเทน่ะเขาเทลงกันรวมกันมาหมดเนาะแต่เวลาที่เหมือนเขาจะมีพลังงานหรือว่าเขาเรียกว่าแรงยึดเหนี่ยวของของพลังงานโมเลกุลของสีแต่ละสีอ่ะมันเท่ากันเนาะเขาก็เลยไปอยู่รวมกันสีเดียวกันก็จะรวมกันอยู่อันเดียวกันเนาะทั้งที่มันมารวมกันแต่ว่ามันสามารถที่จะแยกออกไปได้เนาะน้องเตยก็บอกว่าทำค่ะทำสิ่งดีเราทำพร้อมเปิดรับเสมอใช่ค่ะน้องเตยเนาะน้องเตยต้องคิดถึงแต่สิ่งดีๆนะคะไหนที่มันเป็นลบๆหนูตัดออกไปเนาะพยายามตัดออกไปแล้วก็มองภาพที่มันเป็นความสำเร็จเนาะแล้วก็ขอให้เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่ค่ะครูเต่าอัมพรจิตใต้สำนึกของเราจริงจริงค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเนาะหลายเคสที่มันเกิดขึ้นมาเขาบอกว่ามันอยู่ที่จิตเรานี่แหละจิตเราคิดถ้าเราเหมือนกับเราจินตนาการภาพไปก่อนเนาะจินตนาการภาพไปก่อนแล้วมันจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันต้องอาศัยไทม์ไลน์มันต้องอาศัยเวลาในการที่จะเกิดเนาะน้องเตยบอกว่าพี่ก้อยขนลุกมากเตยก็ดูค่ะใช่ค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่เขานักวิทยาศาสตร์หลายๆคนที่เขาพยายามพิสูจน์ในเรื่องของโมเลกุลน้ำเหมือนกันโมเลกุลน้ำอย่างเขาทดลองเนาะคนญี่ปุ่นเขาทดลองว่าเอาน้ำมาสองแก้วแล้วน้ำอันนึงให้เราไปด่าในน้ำอันนั้นอะน้ำที่เตรียมมาเหมือนกันอะภาชนะเหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนึงอะให้เราไปใส่คำด่าใส่คำด่าลงไปอีกอันนึงให้เราใส่คำดีๆเชื่อไหมอันนี้คือเขาทดลองมาแล้วเนาะไอ้น้ำที่เราด่ามันเป็นน้ำบูดเป็นน้ำไม่ดีไปเลยน้ำเน่าไปเลยแต่ว่าไอ้น้ำที่เราไอ้เนี่ยที่เราไปพูดดีๆเขาก็จะเป็นโมเลกุลน้ำที่แบบดีมากเลยเนาะมันน่าแปลกแล้วจริงจริงจริงมันก็ใช่ค่ะเราลองคิดดูว่าขนาดต้นไม้หรือว่าสัตว์เลี้ยงที่เราเปิดเพลงให้เขาฟังเนี่ยเขายังซึมซับเนาะเรื่องราวของพลังงานเสียงหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเป็นสิ่งดีๆอ่ะเหมือนกับเราเหมือนกันแหละถ้าเราได้ยินเสียงคนด่ามากๆเนี่ยเราจะรู้สึกเครียดใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่ว่าถ้าเราได้ยินเสียงคนพูดจาดีหัวเราะอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยพลังงานหรือสมองของเราเนี่ยมันโล่งมันผ่อนคลายมันรู้สึกดีเนาะเนี่ยมันไม่ได้สังเกตอะไรมากๆสังเกตแค่ว่าคนหนึ่งมีแต่คำด่าอีกคนหนึ่งมีแต่คำดีๆเนี่ยเราจะรู้สึกกับคำดีๆเนี่ยมากกว่าแต่ว่าคำด่าปุ๊บแล้วเราใจเรามันจะเหมือนเราจับอันนั้นมาเนาะจับเรื่องราวที่ว่าเขาด่าอะไรเงี้ยมาเป็นสารณะนี่แหละมันก็จะทำให้เราทุกข์เนาะแต่ถ้าคนไหนที่มีพูดคำพูดดีๆอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกดีไปกับเรื่องที่เขาพูดเนาะน้องละเวทบอกว่าวันนี้โชคดีมากค่ะครูนกจักรวาลแห่งความมั่งคั่งโทรมาคุยด้วยละเวทได้รับเงินฟ้าประทานถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เรียบร้อยดีใจด้วยจ้าดีใจด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะพี่ละเวทนะครูเต่าบอกเนาะจริงๆค่ะจริงๆค่ะเรื่องของการถูกลอตเตอรี่เล่มนี่เหมือนกันเนาะเขาบอกว่าจริงๆคนที่เขาเก่งจริงๆเขาบอกว่าเรื่องการถูกลอตเตอรี่เนี่ยเป็นเรื่องที่จิ๊บๆมากแต่เรายังทำไม่ค่อยได้แสดงว่าจิตเรายังไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่เนาะแต่ว่าคนที่เขาถูกจริงๆหนึ่งพลังบุญเขาต้องเยอะแล้วพลังจิตเขาเนี่ยก็เยอะเหมือนกันพลังจิตเขาเยอะเนาะทำให้เขาเหมือนดึงดูดเรื่องราวดีๆอะไรมาแต่ว่าหลายๆคนที่ถูกหวยเนาะเขาต้องมีพลังบุญมาจากพบที่แล้วหรือว่าเขาอาจจะทำบุญในชาตินี้เยอะอาจจะเป็นบุญเก่าเขาด้วยเนาะมันก็มาผสมผสานกันกับเรื่องของการใช้จิตใต้สำนึกนี่แหละจิตใต้สำนึกที่ดึงดูดเรื่องราวดีๆมาเนาะ นั่นแหละก็ยินดีด้วยนะคะน้องละเวทอุ้ยครูนกอินทรีใช่ไหมคะครูนกอินทรีตอนแรกได้ยินครูนกเนี่ยพี่คิดว่าเป็นพี่นกทันชนกนั่นเนี่ยน้องละเวทโอ้โหอุ้ยพี่นกถูกหวยเหรอขนลุกไปด้วยเลยอย่างเงี้ยอ๋อฟังมาอ๋อน่าจะเป็นครูนกอินทรีเนาะที่เขากลับไปอังกฤษแล้วเนาะจริงค่ะน้องละเวทบอกใช่ค่ะเขาสะสมบุญไว้เยอะเนาะเราก็มีโอกาสเหมือนกันทุกคนในนี้มีโอกาสถูกรางวัลที่1ค่ะคนอื่นก็ถูกได้เราก็ต้องถูกได้เนาะแต่ว่า
เราทำบุญเยอะๆหน่อยเนาะเราก็จะมีโอกาสถูกเหมือนกันค่ะครูเต่าบอกว่าขอตัวแป๊บนะคะขอบคุณค่ะครูเต่าได้เลยค่ะได้เลยค่ะเนาะไปอาบน้ำคุยกันบ่อยเนาะขอบอ๋อน้องระเวศคุยกับพี่คุณนกบ่อยล่ะคะโอ้ยยินดีด้วยนะคะน้องเตยบอกยินยินดีเหมือนได้รับไปพร้อมกับพี่ระเวศเรียบร้อยแล้วค่ะดีใจเจ็ดเต้นดีใจด้วยนะดีใจด้วยกับคนที่โชคดีเนาะคนที่โชคดีอุ้ยวันนั้นพี่ถูกหวยพี่จะเล่าให้ฟังถูกหวยพ่อพี่เมื่อปีใหม่อ่ะพี่ถูกทั้งแฟนพี่ก็ถูกนะพี่ถูกแล้วก็แฟนพี่ก็ถูกลอตเตอรี่พร้อมกันเลยพี่ถูกหวยใต้ดินวันนั้นพี่กลับบ้านเนาะที่พี่เคยเล่าให้ฟังว่ามันมีลูกคิดลูกคิดสมัยโบราณตอนนี้พี่ก็เอากลับมาไว้ที่บ้านนี่แหละไปที่บ้านเก่าเนาะบ้านรื้อลงไปแล้วแล้วทีนี้น้าบอกว่าเนี่ยพ่อเองเก็บไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครดูในนั้นมีเลขพี่ก็บอกฮ้าวนี่มันเป็นพ.ศ.เกิดเรานี่หว่าอะไรเงี้ยเฮ้ยพ่อจะมาบอกหวยหรือเปล่าน้าก็บอกว่าให้ซื้อลองซื้อดูเราก็เลยลองซื้อเนาะซื้อ3ตัวแล้วก็2ตัว2ตัวเลขท้ายบนล่างอะไรเงี้ยปรากฏว่าวันหวยออกอ่ะพี่ไปแห่นาคแห่นาคเมื่อตอนก่อนปีใหม่อ่ะประมาณปลายปีอ่ะวันที่31นี่แหละพี่ก็เลยพอพี่ไปแห่นาคเสร็จยังไม่เสร็จดีหรอกกำลังยงเยงกำลังเขากำลังฟ้อนกันอยู่เลยน้าถามว่าซื้อหวยอะไรเราก็บอกว่าเราซื้ออันนี้พวกอ้าวแกก็ถูกโหพี่เฮจะก็ถูกรางวัลที่1อ่ะแบบว่าไม่ค่อยได้ถูกสวัสดีค่ะแม่ปอปายินดีต้อนรับค่ะสบายดีจ้าสบายดีอยู่จ้าโอ้ยแม่ปอปาโบราณยินดีด้วยนะคะที่ได้ 1,000 ซับสไครต์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เป็นช่องอีกช่องนึงนะคะครัวโบราณแม่ปอปาเนี่ยไปตามแม่ปอปาเนี่ยอยู่ตลอดเขาทำคลิปได้น่ารักมากแล้วก็ครัวของแม่ปอปานี่โหสุดยอดเป็นโบราณจริงๆอ่ะแบบดีมากเลยแล้วก็พื้นที่บ้านนี่ก็จะเป็นสวนเป็นไร่เนาะอยู่โคราชเนาะเนี่ยก็ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาไลฟ์สวนเนาะแต่แม่ปอปานี่ไปเร็วมากเลยค่ะพี่ยังตามไม่ทัน ตามแม่ปอปาไม่ทันแล้วแม่ปอปาไปพันกว่าแล้วตอนเนี้ยไม่เป็นไรค่ะค่อยๆทำไปเนาะขอบคุณมากเลยค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะเนาะกดโป้งให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดโป้งให้ด้วยนะคะครูพี่ยูจะได้นับคะแนนเนาะน้องระเวศใช่ค่ะคิดดีพูดดีทำดีสิ่งดีๆจะเข้ามาน้องระเวศบัวสีบอกว่าดีจ้าแม่ปอปาเนาะน้องเตยปจีพรก็บอกว่าสวัสดีค่ะแม่ปอปาแม่ปอปาเนี่ยเวลาเขาทำกับข้าวนะคะเขาเป็นคนที่ใจบุญก็สวยแม่ปอปาเขาจะนุ่งแบบจงกระเบนอ่ะจงกระเบนแล้วก็สบายห่มสบายแล้วก็นุ่งจงกระเบนสวยมากอะไรเงี้ยแล้วก็หุ่นดีดีแล้วแกก็ขยันมากเลยแล้วก็ปลูกผักมากอะไรเงี้ยแล้วก็ทำกับข้าวชอบไปวัดอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่มีพลังงานบุญดีมากเลยอะไรเงี้ยเป็นคนสวยใจดีอีกคนนึงค่ะน้องระเวศบอกกดแล้วค่ะขอบคุณนะคะเนาะอันนี้ก็ไปเป็นเพื่อนกันได้นะคะน้องเตยก็ถ้าตอนนี้น้องเตยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะหนูไปถ่ายอะไรหนูก็ลงได้ค่ะบางทีถ้าเราไปถ่ายคลิปมาสั้นๆเนี่ยถ้าเราพากอยู่ในนั้นเลยก็ไม่ต้องตัดต่อก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารเนี่ยเราต้องตัดต่อนิดนึงเนาะอย่างแม่ปอปานี่เขาก็ประสบผลสำเร็จแล้วแม่ปอปาก็ได้ 1,000 ซับสไครต์ไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่พี่เนาะพี่ก็ยังไม่ได้พี่ก็เหลืออีกครึ่งทางไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆเนาะทำอย่างมีความสุขถ้าเราไปคาดหวังเรื่องของเงินเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราท้อเนาะเราท้อเรารู้สึกว่าเอ้ยเมื่อไหร่มันจะได้สักทีเมื่อไหร่มันจะมีคนมาดูเรามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเราทำด้วยความสุขเนาะเราคิดว่าไอ้สิ่งที่เราแบ่งปันออกไปอย่างน้อยไม่ว่าเราทำกับข้าวหรือว่าคลิปอะไรก็แล้วแต่มันก็จะอาจจะเป็นความรู้ถ้าไม่เป็นความรู้มันก็อาจจะให้ความบันเทิงกับคนอื่นๆเนาะมันก็เป็นการเขาเรียกว่าให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่มากก็น้อยนั่นเองเนาะขอให้เราทำอย่างมีความสุขแล้วเราก็จะไม่ท้อแต่ก่อนก็เคยท้อเหมือนกันแรกๆท้อไม่รู้จะทำยังไงดีจะทำต่อหรือพอแค่นี้อะไรเงี้ยอ๋อไม่เป็นไรเราก็ทำต่อเนาะไหนๆเราก็เดินมาแล้วเนาะก็ทำให้มันประสบผลสำเร็จเนาะเงินที่เราได้จาก YouTube เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เยอะมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าคนที่เขามีคนติดตามเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยหุ้ยเขาได้เงินกันเท่าไหร่หรออะไรเงี้ยเนาะเราก็อยากรู้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันทุกอย่างเงินเข้ามาทุกทางเรายินดีต้อนรับเงินทุก
ทุกช่องทางเลยเนาะมันก็เป็นการดีที่แบบว่าเราสามารถที่จะรับเงินทุกช่องทางเลยเนี่ยน้องเตยต้องไปโปรแกรมตัวเองนะคะว่าขอบคุณนะเราหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยินดีรับเงินทุกช่องทางโปรแกรมไปเลยค่ะก่อนนอนนี่แหละตื่นนอนก่อนนอนมันเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าสมองเราเป็นขึ้นอัลฟาเนาะสามารถที่จะนึกภาพเรื่องดีๆถ้าเราไปนึกภาพเรื่องไม่ดีวันนั้นทั้งวันเราจะไปเจอเรื่องไม่ดีค่ะแต่ถ้าเราเช้ามาหรือก่อนนอนเนี่ยเราคิดแต่เรื่องดีๆเนาะให้ฝังแต่เรื่องดีๆลงไปอ่ะแล้วเราก็จะเจอสิ่งดีๆเนาะมันอาจจะไม่เจอไม่เกิดในวันนี้พรุ่งนี้แต่พี่เชื่อแน่ค่ะว่ามันต้องมีเรื่องดีๆแน่นอนแต่ว่าเราต้องไม่หลุดเราต้องไม่หลุดนะคะแล้วเราก็โฟกัสตัวเราเองโฟกัสตัวเราเนาะให้เราเนี่ยมีความสุขถ้าเรารักตัวเองมากพอความรักจากตัวเราเนี่ยมันจะขยายเขาเรียกว่ามันจะล้นออกมาเองโดยอัตโนมัติแล้วก็ไปให้พ่อแม่พี่น้องเราให้เพื่อนๆให้พี่ๆทุกคนในห้องนี้ครูบาอาจารย์เราอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะทำให้เรานี่แหละเห็นไหมเราก็จะมีความสุขในตัวเรามันจะล้นออกมาเองเนาะมันจะล้นออกมาเองนั่นแหละมันเขาเรียกว่าจริงๆๆพี่ว่ามันทำได้ค่ะน้องเตยเนาะทำได้ค่ะทำได้มันต้องฝึกทุกคนน่ะต้องฝึกพี่เองพี่ก็ต้องฝึกแต่ก่อนพี่ก็เป็นคนที่คิดลบเยอะคิดจนนอนไม่หลับเอามือก่ายหน้าผากอะไรเงี้ยเช้ามายังแบกไปต่ออะไรเงี้ยก็ไม่คือแบกไปมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเรื่องราวที่ปัญหาของมันก็ยังอยู่ถ้าเราวางมันไว้ซะนอนก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยคิดใหม่ก็ได้เนาะจริงแท้แน่นอนน้องละเวทบอกว่าจริงแท้แน่นอนค่ะคุณพี่ก้อยขอบคุณค่ะเนาะจริงๆค่ะมันเป็นอย่างนี้เคยแบกอะแบกโอ้ยนอนก็แบกเรื่องราวต่างๆนานาไว้จะทำยังไงดีอะไรเงี้ยมันก็ยังคิดไม่ออกเนาะถ้าเราสมองตันเราจะไม่สามารถคิดถึงเรื่องแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเราลองปล่อยแล้วลองผ่อนคลายดูเนาะผ่อนคลายสบายๆนี่แหละเผลอๆอ้าวยังไม่ทันได้คิดอะไรเลยปัญหามันเสร็จไปเรียบร้อยเนาะลองดูนะคะทุกคนเนาะจริงๆมันทุกเรื่องเข้ามาหาเราเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะโฟกัสอะไรเนาะมันไม่มีอะไรที่แบบว่าเราทำไม่ได้เนาะเราทำได้ทุกอย่างนั่นแหละสนุกไหมคะสนุกไหมเดี๋ยวพี่ก็ใกล้จะลงแล้วแหละเสี้ยอีกประมาณสักครูเซนดี้บอกว่าให้พี่เปิดยาวๆพี่ก็จะมันสี่ทุ่มกว่าแล้วเนาะนี่พี่ว่าเดี๋ยวสักประมาณสี่ทุ่มครึ่งไม่ใช่สี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งก็ได้สี่ทุ่มครึ่งก็ได้เดี๋ยวพี่จะเนาะเดี๋ยวพี่จะแบบว่าลงอะไรเงี้ยเพราะว่าก็มาเป็นเวลาพอสมควรนะเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆน้องๆอะไรเงี้ยจะเหนื่อยจะได้ไปอาบน้ำนอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะไปตามคนอื่นดูสักระยะนึงเนาะทำได้ค่ะพี่ก้อยทำทุกวันถึงแม้ไม่มีใครใช่ค่ะเนาะอย่างนี้เนาะทำความดีทำดีต่อไปนะคะแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เรามีกำลังใจในตัวเราเองไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาอะไรหรือว่าเจออุปสรรคอะไรมันก็คือสิ่งที่มาทดสอบเรานั่นเองเนาะมันไม่สามารถที่จะทำให้เราเหงาเศร้าส้อยได้เนาะเราต้องรักตัวเราเองเนาะทำรักตัวเราเองแล้วก็ให้เชื่อมั่นในความดีนะคะเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีๆเนาะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอาจารย์อันนี้คือคำของอาจารย์บัณฑิตเนาะพี่ก็เคยติดตามอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีเนาะแกก็บอกว่าทำดีต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตัวอาจารย์บัณฑิตเองเขาก็มีคนที่ไม่ชอบเขาเหมือนกันคือเราทุกคนน่ะมันไม่มีใครที่จะมาชอบเราชอบเราทุกคนหรือว่ารักเราหรือไม่ชอบเราทุกคนหรือว่าเกลียดเราทุกคนน่ะทุกคนมันก็จะมีข้อดีข้อเสียมีคนรักแล้วก็มีคนเกลียดอยู่เสมอเนาะไม่ว่าขนาดพระพุทธเจ้านะท่านก็ยังมีคนที่ไม่ชอบท่านเนาะแต่ว่าท่านให้แบบท่านส่งออกด้วยความเมตตาท่านก็เลยแบบเหมือนผ่านสถานการณ์อะไรต่างๆมาได้เนาะจริงๆอ่ะท่านเทวทัตนั้นก็คือเป็นเหมือนเป็นลูกพี่ลูกน้องท่านนี่แหละของพระพุทธเจ้าเนาะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระเทวทัตท่านก็เป็นเหมือนทำให้บารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดเพราะว่าถ้าไม่มีพระเทวทัตพระพุทธเจ้าก็อาจจะ
ไม่สามารถที่จะตัดสรู้ได้เนาะแต่ว่าอันนี้หนึ่งความคิดของพี่เนาะแต่ว่าจริงๆมันก็เหมือนมาทดสอบมาเป็นข้อทดสอบมาเป็นบททดสอบว่าท่านสามารถจะผ่านได้ไหมเราสามารถจะผ่านเรื่องราวอุปสรรคอะไรในชีวิตเราได้หรือเปล่าเนาะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องแต่หนูเป็นคนคิดบวกค่ะจนเพื่อนพูดว่าเคยรู้จักทุกข์หรือเปล่าเออน้องจริงๆอ่ะน้องละเวทเป็นคนดีคนไอ้นี่มากเลยนะถามว่าพี่ตัวพี่เองพี่ก็ยังมีคิดลบนะคะมีบ้างแต่ว่าพี่จะพอจิตมันรู้ว่าเราคิดลบปุ๊บเนี่ยมันก็จะจับไปเลยเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยเราคิดลบแล้วคือเราก็ดูมันไปดูมันไปแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยก็ไม่ดูจะโมโหเนาะจะโมโหพอเราโมโหลมเราก็ออกหูไงออกหูแล้วเราก็จะกลายเป็นคนขี้โกรธแล้วเราก็จะไปแวดอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอหลังๆเราเริ่มฝึกสติเราดีขึ้นอ่ะเราก็สามารถที่จะควบคุมสติตัวเราเองได้คือความโกรธความอะไรเงี้ยมันก็ยังมีอยู่เลยแหละหลายๆคนก็ยังมีอยู่เนาะแต่ว่าเราสามารถดูมันได้คือปล่อยให้มันถ้าเราสมมติว่าเราเศร้าหรืออะไรเราก็ปล่อยให้มันเศร้าไปแล้วเราก็ดูว่าเศร้าไปมันจะเศร้าถึงไหนอะไรเงี้ยหรือว่ามันอาจจะโกรธไปก็โกรธไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีสติรู้ปุ๊บเนี่ยเรามันจะคลายไปเองค่ะมันเราไม่ต้องไปบังคับมันเนาะเราไม่ต้องบังคับว่าเอ้ยห้ามโกรธห้ามคิดไม่ดีอะไรเงี้ยอย่าไปห้ามมันคือจริงๆมันเกิดขึ้นได้ในความคิดของมนุษย์เนี่ยมันมีตั้ง60,000เรื่องจริงๆนะคะเนี่ยเขาไอ้นี่มาเนาะเขาวิจัยกันมาว่า60,000เรื่องเลยวันนึงเราเหมือนจิตเรามันล่องลอยอ่ะเดี๋ยวคิดเรื่องนู้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้มันจะไปของมันเองเหมือนลิงนั่นแหละเหมือนเราจับลิงอ่ะมันจับไม่ได้สักทีเพราะว่าสติเรามันจะเร็วมากเนาะจ้าครัวโบราณแม่ปอมปาบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนเนาะขอบคุณมากค่ะพี่ก้อยทุกการก้าวเดินมีบททดสอบใช่ค่ะน้องเตยต้องเข้มแข็งนะคะต้องน้องเตยต้องเขาเรียกว่าต้องมีสติ1ต้องมีสติ2ต้องมีเมตตาเยอะๆแล้วก็เข้าไปเข้าใจในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนาะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะทุกๆคนนั่นแหละเนาะพี่เองก็เหมือนกันพี่บางทีพี่ก็เจอเรื่องราวถ้ามันไม่ถูกใจพี่อะไรเงี้ยพี่ก็จะมานั่งใคร่ครวญว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรวะอาจจะเป็นเพราะคนนี้เค้าเหนื่อยมาเค้าเครียดมาหรืออะไรเค้าก็เลยมาอันนี้เรามั้ยหรือว่ามันเป็นเพราะเราอาจจะพูดผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องมาพิจารณาเนาะแต่ว่าอย่าไปอะไรมากมายให้แบบว่าเราปล่อยวางบ้างอะไรเงี้ยอะไรที่มันหนักก็ปล่อยเนาะนั่นแหละมันไม่มีเรื่องอะไรที่เราทำไม่ได้เนาะวันนี้ก็มาแบ่งปันเรื่องความรักความสุขอะไรเงี้ยเนาะให้ทุกๆคนเลยเนี่ยรักทุกคนในห้องนี้เลยนะคะแม่ปอปานะคะแม่ปอปานี่ทำคลิปเก่งมากเลยลงคลิปเกือบทุกวันเลยน่ะจะสังเกตดูนะคะแล้วก็คลิปของแม่ปอปาเขาจะดูดีมากเลยแล้วก็ครัวบ้านอะไรเงี้ยน่ารักหมดเลยเนาะน้องเตยบอกว่าค่ะพี่ละเวทเพราะเราสนุกดูเป็นคนไม่ทุกข์เราจึงถูกทดสอบใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเนาะถ้าเราจะถูกทดสอบอะไรก็ขอให้เรามีสติในการใช้ชีวิตนี่แหละถ้าเราเข้าใจว่าโอเคมันเป็นเรื่องราวของเอ้ยชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรมากมายมันไม่แน่นอนด้วยเนี่ยให้รักกันไว้ทุกคนเพราะอะไรชีวิตพวกเรามันสั้นแหมอยู่กันอายุมนุษย์เนี่ยเขาตีมาประมาณ74ปีถ้าเกินนั้นก็เป็นกำไรแต่ถ้าอยู่ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรบุญเรามาแค่นี้แต่ถ้าเราได้เกิน74ปีก็ถือว่าเราอยู่อายุยืนแล้วเราอาจจะอยู่ต่อไป 80-90 ปีอะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าอายุคนเรามันสั้นเนาะจริงอยากให้รักกันให้ความรักต่อกันดีกว่าเนาะดีกว่าเราไปเกลียดกันอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันรักกันให้เมตตาต่อกันเนาะอะไรมันก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะมันทุกคนเป็นเพื่อนกันเนาะเป็นเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมโลกหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเราทั้งหมดนี่แหละเนาะไม่ว่าใครในโลกใบนี้ก็เหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนี่แหละเราทุกคนก็ต่างมีที่มามีกรรมของใครของมันนี่แหละเนาะแล้วเราก็มีกรรมดีมาเจอกันเพราะเราพลังงานบุญเราเจอกันพลังงานบุญเราเท่ากันเนาะเราถึงได้มาพบเจอกันในที่นี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็
ใครที่ยังไม่เป็นเพื่อนกันนะคะก็ไปติดตามครัวแม่ประปานี่ก็ไปเป็นเพื่อนแม่ประปาได้นะคะแม่ประปาก็ประสบความสำเร็จไป19เนาะเหลือทำให้ครบ 4,000 ชั่วโมงเนี่ยแม่ประปาน่าจะได้เยอะแล้วนะคะน่าจะได้ชั่วโมงเยอะแล้วเนาะพี่ก็กระด้องกระแดงเป็นไก่กาละเล่เหมือนคู่เต่าไก่กาละเล่อนุบาลเป็นอนุบาลหมีน้อยอยู่กำลังหัดเนาะหัดแต่ว่าไลฟ์เนี่ยก็คือพี่ไลฟ์ผ่านพี่ซึมไลฟ์แต่ถ้าจริงๆก็คือจะไลฟ์ไม่ได้อยู่แล้วแต่พอดีมีน้องเข้ามาแบ่งปันเนาะว่าถ้าอยากไลฟ์ใน YouTube ถ้าเกิดว่าเราไม่ถึง 1,000 ซับสไครบ์ให้ไปโหลดแอป StreamYard หรือพี่ซึมไลฟ์มาเราสามารถไลฟ์ผ่านช่องโทรศัพท์เราได้เนาะแต่ว่าถ้าเรามีคอมก็ไลฟ์ผ่านคอมได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราถึง 1,000 ซับสไครบ์เมื่อไหร่อย่างแม่ปอปาเนี่ยก็มาไลฟ์ได้เลยค่ะเดี๋ยวน่าจะมีหนังสือมีอีเมลมาบอกเนาะเห็นพี่เขาพูดว่าอย่างนั้นน้องละเวทบอกว่าเพราะว่าสุขหรือทุกข์อยู่กับเราไม่นานจริงค่ะจริงค่ะเนาะเดี๋ยวมันก็แค่นั้นเดี๋ยวมันก็ไปแต่จริงๆเหมือนคนเราอ่ะอยู่กับทุกข์นานกว่าเพราะอะไรเพราะเราชอบกักเขาไว้ไงแต่ความสุขอ่ะเราคิดว่ามันไปเร็วแต่จริงๆอ่ะมันเท่ากันสุขกับทุกข์อ่ะมันเท่ากันแต่เราชอบไปโฟกัสความทุกข์ไงคะเราก็เลยอยู่กับเขาได้นานเนาะแต่ว่าถ้าเราไปโฟกัสกับความสุขเราก็จะอยู่กับความสุขเนี่ยลองดูอย่างพี่ละเวทดูนะคะขอบคุณวิกก้อยและทุกท่านค่ะตามดูทุกท่านค่ะเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะน้องเตยเนาะนะน้องละเวทก็ขอให้ถูกหวยทุกหัวนะคะแม่ปอปาก็ขอให้ผ่านเร็วๆได้รับรายได้จากช่อง YouTube ไวๆขอให้มีหนังขายยาหรือโฆษณาเข้าเร็วๆนะคะแล้วก็คุณซันดี้แล้วก็ทุกๆท่านในนี้ด้วยนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวทัศนีก็จะล่ำลาไปแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันใหม่เนาะเพราะว่าน่าจะไลฟ์แค่เสาร์อาทิตย์ไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวก็ธรรมดาก็จะทำคลิปลงเนาะก็ไปติดตามให้กำลังใจกันได้นะคะวันนี้ก็โชคดีมีความสุขนะคะเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะคะนอนก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเนาะขอให้ชีวิตเนี่ยเจอแต่โชคดีมีชีวิตสิริมงคลกันทุกคนเลยนะคะแล้วบ๊ายบายนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเจอกันอีกน่าจะประมาณนี้แหละเอาไลฟ์กลางคืนดีกว่าจะได้มีเพื่อนๆ เข้ามาดูกันหลายๆคนเนาะขอบคุณมากนะคะน้องละเวทขอบคุณน้องเตยนะคะขอบคุณน้องแม่ประปาเนาะที่มาให้กำลังใจแล้วก็คุณซันดี้น้องน้ำสายทานน้องลุงในพลแล้วก็น้องสาธุพันธ์เนาะแล้วก็น้องนิยานะคะแล้วก็มีใครทุกคนเลยที่ยังอยู่เนาะคุณหน่องไฟด้วยคุณหน่องฮอสไฟที่มาให้กำลังใจนะคะแล้วก็อาจารย์พี่แนทด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะบ๊ายบายค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาให้กำลังใจค่ะถูกหวยกันทุกคนนะคะ